สวัสดีครับคุณกําลังฟังและชมรายการอ่านใจนะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์นะครับเรามาพบกันในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับครับผมวันนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับก็เลยตะกุตกตะกากเล็กน้อยนะฮะก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่ตื่นเช้ากันขึ้นมานะครับวันนี้ ก็จะมาอ่านใจกันเช่นเคยนะครับเป็นเอพิโซดที่6แล้วนะฮะเราอ่านหนังสือกันไป5เล่มแล้วนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะว่าจบเล่มนี้ก็จะมีบุ๊กคลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราอ่านหนังสือของเพมาโชดรันกันไปนะครับนั่นก็คือเมื่อทุกอย่างพังทลายนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาอ่านของเอ็กฮาร์ทโตเล่นะครับ The Power of Now นะฮะซึ่ง ผมว่าทั้งสองเล่มนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ในบุ๊กคลับเนี่ยน่าจะได้แบ่งปันมุมมองนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตนะฮะที่เราเจอความทุกข์เจอเรื่องราวยากๆนะครับแล้วก็เราผ่านมันมาได้ยังไงหรือว่าเราอยู่กับมันยังไงนะครับหรือว่าเรากำลังเจออยู่ก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้เช่นกันนะครับก็รอคอยนะฮะรอคอยที่จะได้ร่วมบุ๊กคลับกับเพื่อนๆผู้ฟังผู้ชมทุกคนนะครับ โอเคครับผมก็ขออนุญาตทักทายกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็สวัสดีคุณอุไรวันนะครับคุณดวงกมลคุณนทีคุณอนุสอนะฮะคุณบดินนะครับคุณลิลลี่คุณแอมนะฮะพี่เจเลอร์จากภูเก็ตนะครับคุณดาวินคุณสุวัฒนานะครับโอ้วันนี้มีชื่อใหม่กันหลายคนเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาต แนะนำนะครับโครงการอ่านใจกันสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับโครงการอ่านใจเกิดขึ้นนะฮะจากธนาคารจิตอาสานะครับแล้วก็ความสุขประเทศไทยสสสนะครับแล้วก็ร่วมกันกันกบช่อง r a ฟ f i n g e r Channel นะครับเราตั้งใจที่จะอ่านหนังสือ15เล่มซึ่งเป็นหนังสือที่เราคิดว่าจะนําพาผู้อ่านนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่หยิบหนังสือเล่มนั้นมาเนี่ยเข้าไปอ่านใจตัวเองเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับผมว่าหนังสือหลายๆเล่มก็ ทำหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่า15เล่มนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมสักหน่อยหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่อาจจะจุดประกายความคิดนะครับสร้างแรงบันดาลใจหรือว่ากระตุกเตือนผมในช่วงเวลาที่สําคัญๆของชีวิตหรือบางเล่มเนี่ยก็ทําชี้ทางนะฮะให้เราได้เห็นว่าเอ้ยมันมีทางอื่นเนี่ยที่จะทําความเข้าใจชีวิตนะครับอยู่ด้วยรวมถึงเล่มที่หยิบมาในวันนี้ด้วยเช่นกันนะฮะจริงๆจะว่าไปเนี่ย ทั้ง15เล่มนี้นะฮะหลายเล่มเป็นเหมือนตะเกียงนะครับที่สองทางผมหลายเล่มเหมือนเป็นห่วงยางหรือว่าเสื้อชูชีพนะฮะที่ก็ทำให้ผมยังสามารถเกาะแล้วก็ลอยคออยู่ในชีวิตที่ในบางครั้งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะฮะกะ็เขียนชื่อตอนนะครับเอาไว้ว่าหนังสือ ที่เยียวยาผู้คนจากความทุกข์นะครับก็หนังสือเล่มนี้น่าจะทําหน้าที่นั้นจริงๆนะฮะก็หนังสือที่หลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยอ่านจบไปแล้วด้วยซ้ํานะครับก็คือ The Power of Now ผมคิดว่าผมหยิบขึ้นมาอ่านครั้งนี้เป็นอย่างน้อยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอาจจะ4ก็เป็นไปได้ <laughs> กํากึ่งอยู่ระหว่างนั้นนะฮะ The Power of Now เขียนโดย Eck h a r t Tolle นะครับก็หน้าปกก็บอกว่าแปลมา สามสิบสามภาษาแล้วซึ่งจะว่าไปผมว่ามาถึงวันนี้อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ในฉบับพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยขาบอกว่ายอดขายกว่าสี่ล้านเล่มซึ่งเช่นกันนะฮะมาถึงวันนี้ผมว่าก็อาจจะเยอะกว่านั้นแล้วก็ได้เพราะว่ามันดูเหมือนเป็นหนังสือที่ไม่ตกยุคเลยนะฮะแล้วในร้านหนังสือต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงวางอยู่ในจุดที่โดดเด่นอยู่เสมอนะครับในร้านหนังสือไทยเองก็ยังคงได้รับความสนใจอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะ ก็คิดว่าน่าจะยังมีการตีพิมพ์กันออกมาอีกด้วยนะฮะฉบับที่ผมถ,ถืออยู่นี่เป็นสำนักพิมพ์โอไม g o กนะครับก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับถ้าใครฟังแล้วอยากอ่านนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะผมอ่านก็อกอเป็นเพียงแค่สรุปนะครับแล้วก็ดึงเอาประเด็นสําคัญออกมาที่สําคัญก็หมายความว่าสําคัญกับผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้อ่านเองก็อาจจะมีประเด็นสาคัญที่แตกต่างจากผมก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับผม ออที่ผมเขียนว่าเยียวยาเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเออตั้งชื่อภาษาไทยนะครับว่าพลังแห่งจิตปัจจุบันทางสู่การตื่นรู้และเยียวยานะครับผมตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะชวนคุยนะครับถึงเรื่องราวเนี่ยใน5บทด้วยกันนังสือเล่มนี้มี10บทนะครับบทที่1ก็คือคุณไม่ใช่ความคิดนะฮะบ,บทที่2ก็คือความรู้ตัวหรือว่าหนทางพ้นทุกนะฮะแล้วก็บทที่3คือ ลึกลงสู่ปัจจุบันแล้วก็4ก็คือกลวิธีของจิตเพื่อหลีกหนีปัจจุบันนะครับอ๋อผมเอามา6อันนะฮะแล้วก็9ก็คือเหนือสุขและทุกมีความสงบนะครับแล้วก็บทที่10ก็คือความหมายของสิโรราบนะฮะโอเคครับผมเริ่มต้นที่คำนำสำนักพิมพ์นะครับผมชอบประโยคหนึ่งที่สำนักพิมพ oh ์โอไมก์กอดเนี่ยเขาเขียนไว้นะฮะเขาบอกว่า หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่ดีจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลากับมันสักนิดและอย่าอ่านด้วยความคิดมากเกินไปแต่ใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวของเราอ่านอาจจะค่อยๆอ่านช้าชนะครับว่าอย่าอ่านด้วยความคิดนั่นแปลว่าหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะปฏิสัมพันธ์กับมันนะฮะด้วยความคิดของเราเนี่ยอยู่เสมอแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเขากลับบอกว่าให้ใช้อารมณ์ความรู้สึก ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราอ่านหมายความว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวพอเล่าถึงหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าจะเข้าใจประโยคนี้ได้มากขึ้นนะฮะผมตีความตรงนี้สักนิดหนึ่งก็หมายความว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยชวนเรากลับไปตรวจสอบนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเนื้อในตัวเราว่าเวลาที่เราเอ,อ่อเจอเรื่องราวเหตุการณ์นะครับเจอกับหนังสือที่เราอ่านเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับในร่างกายของเรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในหัว แต่ว่ามันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิสัมพันธ์กับมันในลักษณะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเรากําลังกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันเช่นเคยนะครับใครดูอยู่ทาง Facebook ก็กดแชร์กันได้นะครับมาเริ่มต้นกันนะฮะ,ะจริงๆจุดที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่ง ในหนังสืเอเล่มนี้ก็คือบทนำนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนอายุ30เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับความวิตกกังวลเนี่ยมาแทบตลอดนะฮะแล้วก็เคยถึงขั้นคิดว่าจะฆ่าตัวตายไปเลยด้วยซ้ําแต่ว่าพอถึงวันครบรอบวันเกิดที่29นะฮะปีที่29ของเขาเนี่ยไม่นานนักเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกที่กลัวเนี่ยสุดขีดเลยนะฮะความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยก็คือความรู้สึกขยะแขยงตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะทําลายทุกสิ่ง ให้มันหายไปจากโลกตอนนั้นเนี่ยคิดว่าชั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยได้แบบนี้อีกแล้วและในแวบนั้นเองนะฮะมันก็เป็นความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดนะที่เราบอกว่าเราเนี่ยไม่อะไม่อยากที่จะอยู่กับตัวเราเองเนี่ยแบบนี้อีกต่อไปถ้าอย่างนั้นตกลงแล้วตัวเรามันมีกี่คนกันแน่เพราะความคิดนี้เนี่ยมันคือความคิดกับตัวเองใช่ไหมฮะนั่นแปลว่ามันต้องมีคนหนึ่งที่คิดแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถูกไม่ชอบอ่ะ นะฮะฉะนั้นไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอนะฮะตกลงแล้วเนี่ยมันมีผมเนี่ยอยู่กี่คนแต่มันมีคนหนึ่งแน่ๆที่คอยปฏิเสธตัวผมเนี่ยอยู่นะฮะแล้วตัวผมจริงๆมันเป็นใครกันแน่ในช่วงเวลาที่สับสนตอนนั้นนะฮะเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถูกดืดูดลงไปในคลื่นพลังงานนะฮะที่มันหมุนวนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงกับตัวเองเนี่ยว่าอย่าต้าน ะะจากนั้นเนี่ยก็เหมือนถูกดูดกลืนหายเข้าไปในความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับมันอยู่ข้างในตัวเขาแล้วความกลัวเนี่ยมันก็อันตรธานหายไปจากนั้นเขาก็หลับไปตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเดินไปทั่วห้องนะครับแล้วก็รู้สึกราวกับว่าได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครั้งแรกเหมือนกับเขาเกิดขึ้นมาใหม่นะฮะก็เป็นสภาวะที่ ก็ไม่รู้นะฮะเราจะคิดว่าคนเขียนตั้งใจจะเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงกับเขานะครับก็แล้วแต่จะตีความกันแต่ในนี้เขาก็เล่าว่าความรู้สึกของเขาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันดูบริสุทธิ์เหมือนใหม่นะฮะแล้วก็เป็นแบบนั้นเนี่ยถึง5เดือนเลยนะครับความสุขสงบแบบนั้นแล้วก็ความปิติอยู่ลึกๆเนี่ยมนันเกิดขึ้นต่อเนื่องและหลังจากนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าหายไปนะครับแต่ว่าไอ้ความรู้สึกลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วถ้าเราอ่านไปถึงบทสุดท้ายผมคิดว่าเราจะเข้าใจปรกากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับเอคารทเลเนี่ยมากขึ้นนะฮะผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากสภาวะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็ยึดมั่นกับมันมากๆนะฮะมีความต้องการความปรารถนาความไม่พึงพอใจในชีวิตเนี่ยมากมายแตไปหมดแล้วอย,อยู่อยู่เนี่ยมันก็มาถึงจุดหนึ่ง ที่ความกดดันเนี่ยมันกดลงไปแบบสุดๆเหมือนภูเขาไฟมันกำลังจะระเบิดนะฮะแล้วในสภาวะนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับตัวตนของเขาเนี่ยมันถูกบีบบังคับให้สิโรราบนะฮะให้ปล่อยมือแล้วพอมันปล่อยมือจากทุกอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าอัตราตรงนั้นมันหายไปนะฮะอันนี้ก็พยายามอธิบายด้วยความคิดนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เคยเข้าไปสู่สภาวะนั้นแต่ผมเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเคยมี ผ่านช่วงเวลาที่เป็นอิสระเนี่ยในบางวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผ่านการปฏิบัติธรรมนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากๆนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราไปก็อาจจะแบ่งปันกันนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเรียเข้าใจแล้วว่าความกดดันอย่างแรงกล้าเนี่ยนะฮะจากความทุกข์ทรมานในคืนนั้นเนี่ยมันบีบให้จิตของเขาเนี่ยหลุดออกไปจากที่มันเคยผูกติดไว้กับตัวตน ที่ไร้สุขนะฮะแล้วก็มีความหวาดกลัวอยู่ลึกๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากการที่ใจเขาเนี่ยสร้างเองขึ้นมาทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เนี่ยในสภาวะนั้นมันเหมือนกับทุกจอมปลอมนั้นเนี่ยมันพังคลืนลงมาทันทีแล้วก็สิ่งที่หลงเหลืออยู่มันก็เป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่แท้จริงนะฮะเป็นเพียงแค่ตัวชั้นเนี่ยที่มันเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นสภาวะที่ เหมือนกับไ like ลการเวลานะฮะไลฟความคาดหวังแล้วก็เพียงแค่อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงนะครับทีนี้พอเขาเกิดพลังแห่งความสงบแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้คนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขานะครับเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาแล้วไอ้สิ่งเนี้ยไปได้มาจากไหนนะฮะสามารถที่จะบอกกันได้ไหมมอบให้กันได้ไหมนะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็มีมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงมันเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันส่งเสียงดังเกินไป ตรงนี้เป็นสิ่งที่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงความสุขสงบในลักษณะนี้ได้ยากมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราเกิดมาในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสําคัญกับความคิดเนี่ยมากๆเลยนะครับแล้วเราก็เข้าโรงเรียนไปเราก็อยู่กับความคิดเราอยู่กับตํำรับตํารานะฮะเราผ่านประสบการณ์ที่เป็นความรู้สึกเป็นเป็นอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางกายเนี่ยน้อยแต่ว่าเราดําดิ่งเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะครับ ระหว่างที่ผมกําลังเล่าอยู่ผมก็ใช้ความคิดนะครับระหว่างที่คุณผู้ชมกําลังฟังอยู่ก็ใช้ความคิดเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกของความคิดทั้งนั้นเลยนะฮะก็ไม่แปลกที่เราจะถนัดที่จะรับรู้โลกใบนั้นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าบทสนทนานะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงระดับนะฮะของการทําความเข้าใจนะฮะสระดับด้วยกันระดับที่1เนี่ยก็คือ อยากที่จะชวนผู้อ่านทุกคนนะครับไปยังสิ่งที่ผิดพลาดในตัวของตัวพวกเรานะฮะว่าธรมธรมชาติของจิตที่มันยังไม่รู้เท่าทันพูดง่ายๆเป็นภาษาง่ายๆคือว่าตัวเราที่ขาดความรู้สึกตัวนะครับแล้วก็หลงไปกับความคิดเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดความขัดแย้งในชีวิตเนี่ยมากมายแต่ไปหมดขัดแย้งกับคนอื่นขัดแย้งกับตัวเองนะครับจนกระทั่งเลยไปถึงสงครามระหว่างมนุษยชาติด้วยกันเนี่แหละนะฮะ แล้วก็เขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าจะทํำยังไงไม่ให้สิ่งผิดพลาดนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นตัวเราแล้วก็กลายมาเป็นปัญหาของเราแล้วก็กลายไปเป็นปัญหาของโลกใบนี้ด้วยนะครับทีนี้อีกระดับหนึ่งเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งของจิตที่รู้ตัวนะฮะระดับแรกก็คือชี้ให้เห็นปัญหาระดับที่2ก็ลึกลงไปกว่านั้นว่าแล้วไอ้จิตเดิมแท้ของเราเนี่ย ที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแม้ว่าอ่านหนังสือเสร็จเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงสภาวะนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเข้าใจมันก่อนนะครับเหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์แล้วก็รู้แล้วว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนนะครับส่วนเราจะเข้าไปเดินทางไปถึงดวงจันทร์ไหมเนี่ยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ ทีนี้เขาก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าอย่าใช้สมองอ่านให้มันสังเกตความรู้สึกตอบสนองขณะที่อ่านด้วยผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะให้ลองใช้วิธีนี้กับการฟังออการอ่านใจนะฮะในเอพิโซดนี้ด้วยเช่นกันนะครับว่าระหว่างที่ฟังไปเนี่ยไม่ต้องสนใจการใช้ความคิดไตรตรองสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมากนักก็ได้นะฮะ แต่ว่าลองสำรวจไปที่ใจตัวเองครับว่าระหว่างที่ฟังผมพูดอยู่มันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะมันเกิดความรู้สึกถกเถียงไม่เข้าใจสับสนนะฮะหรือไม่เห็นด้วยหรือโกรธหรือเกลียดหรืออะไรขึ้นมานะครับก็ลองส่องเข้าไปดูในใจตัวเองดูนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อ The Power of Now ฉะนั้นเนี่ยมันก็คือชวนทุกๆคนกลับมาอยู่กับปัจจุบันตอนนี้นะฮะมาถึงบทที่1นนะฮะนั่นก็คือบทที่เขาตั้งชื่อว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ความคิด ก็เริ่มต้นด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการตื่นรู้เนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เขาเล่าถึงเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งนะฮะว่ามีขอทานคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เปิดหมวกออกมานะฮะเพื่อที่จะรอรับเศษเงินจากคนที่เดินผ่านมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาก็ถามบอกว่าเฮ้ยคุณนั่งทับอะไรอยู่นะฮะขอทานเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนี่นี่มันก็กล่องเก่าๆผมเ็ื่อนนั่งทับมันมาตั้งนานแล้วนะฮะ ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอา้าวแล้วคุณเคยเปิดดูมันข้างในหรือเปล่าว่าไอ้กล่องนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับขอทานก็บอกไม่เคยเปิดหรอกเปิดทําไมในนั้นมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะชายแปลกหน้าก็เลยบอกว่าคุณลองเปิดมันดูสิแล้วเขาก็เปิดกล่องออกมานะครับปรากฏว่ามีทองคำเนี่ยอยู่เต็มกล่องไปหมดเลยเขายกเรื่องเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนขอทานคนนี้นะครับก็คือเราอยู่อย่างยากไร้มากแล้วก็มี การขอร้องเรียกร้องนะฮะจากสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะครับจากโลกข้างนอกนะฮะแต่เราเนี่ยไม่เคยส่องเข้าไปมองเลยว่าตัวเราเองข้างในเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ได้นะครับนั่นก็แน่นอนนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงหนังสือทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะต้องพูดถึงคุณค่าภายในจิตใจซึ่งมันก็เป็นคุณค่าด้านกลับกันกับวัตถุนะฮะ,นะฮะก็ถ้าถามในโลกของความเป็นจริงถ้าเป็นตัวผมผมก็อาจจะบอกว่า วัตถุสิ่งของต่างๆนานาที่มันมีความจำเป็นในชีวิตมันก็ยังมีความสําคัญนะครับแต่ว่าการที่เราพร่องไปจากโลกทางจิตวิญญาณเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหิวโหวยวัตถุสิ่งของมากเกินกว่าที่จะจําเป็นก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้เขาก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยมันไอ้เจ้าขุมทรัพย์นั้นเนี่ยมันก็คือสภาวะเดิมแท้ของเรานะฮะความรู้สึกที่มันเป็นจิตเติมแท้เนี่ย แล้วมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่มันจะไม่ถูกทําลายไปนะฮะซึ่งถ้าเราไปถึงสภาวะนั้นมันก็คือกลับเข้าไปสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราซึ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกมันว่าการตื่นรู้ใช่ไหมฮะหรือว่าการดับทุกข์นะฮะตื่นรู้กับดับทุกข์มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะเอคาทโทเรบอกว่าอย่างนั้นนั่นแปลว่าในระหว่างที่คุณตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกข์มันก็จะอยู่ไม่ได้แต่ระหว่างที่คุณหลับไหลยอยู่นะครับแล้วก็อยู่กับอวิชชาเนี่ยมันก็จะ ถ้าเรามองกันแบบโลกๆหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าสภาวะตื่นรู้แบบชั่วนิรันด์นะฮะแบบอรหันต์แบบนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะไปถึงบ้างนะครับแต่ผมเองเนี่ยเชื่อว่าในสภาวะทั่วๆไปที่ทุกคนมีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่มันทุกน้อยหรือว่าในสภาวะที่ใจสงบเนี่ยกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมานะฮะช่วงเวลาที่มันไม่มีความรู้สึกกังวลใจอะไรเลยนะฮะหรือว่ามัน ว่างเรียบเงียบมากๆนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นปิติขึ้นมาในใจนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นนะฮะอย่างที่เคยเล่าว่าเคยเขียนหนังสือกับพี่หนุ่มโตมอนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อหนังสือว่าวินาทีที่เป็นอิสระนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงวินาทีที่เป็นอิสระเนี่ยได้นะครับแล้วมันก็คงจะจําเป็นแล้วมันก็จะรื้อฟื้นพลังงานของตัวเราเนี่ยขึ้นมานั่นจึงเป็นเหตุผลนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพลัง แล้ว The Power of Now เนี่ยมันก็จะมาส่งต่อพลังในชีวิตเนี่ยของเราไปด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาท่านพุทธทาสก็จจะบอกว่าเป็นนิพพานชิมลองนะฮะก็คือลองไปชิมรสชาติของนิพพานที่มันไม่มีความทุกข์เนี่ยสักระยะสั้นๆเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ลิ้มรสว่าโอ้สภาวะแบบนี้มันมีอยู่เหมือนกันนะนะครับคราวนี้ออเขาบอกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีวันดับสูญนะครับแล้วก็มันเป็น ปัจจุบันเนี่ยอยู่เสมอมันเป็นนิรันด์นะฮะอยู่ตรงนั้นเพียงแค่ว่าจะเข้าไปถึงมันเนี่ยจะต้องไม่ใช้ใจเนี่ยคิดสอกหามันไม่พยายามที่จะเข้าใจนะครับแต่ว่าเราจะสัมผัสมันได้ต่อเมื่อจิตของเรานิ่งพอแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับตัวเองนะครับทีนี้การที่จะเข้าถึงได้ก็คงจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วอุปสรรคอะไรหลักที่มันทําให้เราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงสภาวะนั้นนะฮะสมมติว่า เรามีความรู้สึกว่าชีวิตในในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลความทุกข์นะฮะความขัดแย้งมากมายเต็มไปหมดเนี่ยเราจะสแสวงหาสภาวะที่มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นได้บ้างไหมนะฮะเอ็กฮัเล่เนี่ยก็บอกว่าอุปสรรคที่สาคัญก็คือความคิดของเรานั่นเองนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ยึดโยงตัวเองเนี่ยไว้กับความคิดนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่มัน แตกต่างไปก็คือช่วงเวลาที่เราปล่อยไปจากความคิดนะฮะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นๆกับสรรพสิ่งอื่นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการยึดติดกับความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันธรรมดามากๆของม,มนุษย์นะฮะแล้วเราก็มักจะมีแนวความคิดบางอย่างอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับมีป้ายถือไว้กับตัวแล้วเราก็เอาป้ายเนี้ยไปแปะให้กับคนอื่น ให้กับสิ่งอื่นๆว่าไอคนนี้มันดีไม่ดีมันทําถูกทําผิดใช่ไหมฮะมันก็จําเป็นสําหรับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าพอเราทําแบบนี้จนเป็นนิสัยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราทํากับทุกเรื่องกับทุกคนกับทุกสิ่งกับตลอดเวลานะฮะแล้วลองคิดดูว่าสภาพสภาพจิตใจเนี่ยที่มันเป็นผู้พิพากษาตลอดเวลานะฮะตัดสินบวกลบถูกผิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความสุขสงบเนี่ยได้ยังไงนะฮะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เรากําลังแปะป้ายแบ่งแยกนะครับเราก็แยกตัวเองออกจากธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะฮะแล้วความคิดเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่วิเศษถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าใช้มันผิดมันก็เป็นตัวทําลายล้างด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดให้ชัดไปกว่านี้ก็คือไม่บ่อยนักที่คุณจะใช้ความคิดผิดวิธีแต่ปกติแล้วเนี่ย คุณไม่ได้ใช้มันเลยต่างหากมันน่ะที่ใช้คุณตรงนี้น่าสนใจนะฮะว่าเออจริงฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ความคิดเนี่ยมันก็ควรจะไม่นําเราเนี่ยไปสู่ทิศทางที่ทําให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมฮะเพราะว่าเราเป็นผู้ควบคุมบัญชาการมันแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเอคารทเทลเล่บอกว่าความคิดต่างหากที่มันใช้เรานะครับแล้วมันก็ครอบงําเรากําหนดเราให้ไปในทิศทางที่เราเนี่ยทุกข์ทรมานจากตัวเราเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นอิสระอิสระเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อเราเนี่ยไม่ใช่ตัวความคิดนั้นที่ครอบงําตัวเองอีกต่อไปนะครับแต่เราถอยออกมาแล้วกลายเป็นคนที่ดูความคิดนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยต่างหากนะฮะซึ่งพอมันอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันมันก็คือปัญญาใช่ไหมครับปัญญามันก็คือสิ่งที่มองเห็นความจริงนั่นเองนะฮะความจริงก็ โอ้แต่ละคนก็อาจจะอธิบายได้หลากหลายนะฮะแต่ว่าถ้าเอาเรียบง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นไตรลักษณ์ก็ได้นะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นความจริงข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับฉะนั้นระหว่างที่เราหลงไปกับความคิดเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่อยู่กับเราเหรอกนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากทํางานแล้วอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนะฮะอยากให้เพื่อนร่วมงานทําแบบที่เราคิดนะครับอันเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่าเราก็กําลังจะใช้ความคิด ไปควบคุมสิ่งต่างๆใช่ไหมครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งได้ได้ต่างๆมันก็ไม่เที่ยงอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอื่นๆนะครับแล้วก็ความทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนไม่ได้นะฮะก็จริงๆมันก็อธิบายได้หมดแหละนะครับแต่ว่า <laughs> เวลาที่เราอยู่ในสภาวะนั้นเราก็อธิบายไม่ได้แบบนี้เพราะว่าปัญญามันไม่อยู่กับเราแล้วเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดที่เราต้องการให้ใหมันเป็นนะฮะทีนี้ เขาเลยพูดตัวอย่างหนึ่งมาซึ่งตลกดีนะฮะบเขาบอกว่าคุณอาจจะเคยเห็นคนบ้าที่พูดพึมพำกลางถนนอยู่เพียงคนเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนั้นไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยเพียงแค่พวกเราไม่พูดออกมาเท่านั้นเองฮะพวกเราบ่นพึมพำกับตัวเองในหัวตัวเองมันจริงมากๆเลยนะฮะคือเราเนี่ยไม่รู้บ่นอะไรบ้างล่ะครับระหว่างที่เราดูด Facebook ไประหว่างที่เราอ่านนู่นอ่านนี่เห็นนู่นเห็นนี่นะฮะแล้วก็บ่นตลอดเวลาละครับแต่ว่า เราไม่ได้พูดนะฮะเราเลยดูเหมือนคนปกติจริงๆเราก็บ้าไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยก็คือความคิดเห็นการคาดเดานะฮะการถกเถียงการเปรียบเทียบการชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็มันไม่ได้จบแค่ความคิดนั้นแต่ว่ามันยังปรากฏเนี่ยเป็นหนังในใจเกิดขึ้นด้วยหนังในใจคืออะไรนะฮะหนังในใจก็คือการที่พอเราเห็นสิ่งหนึ่งเราก็ไปขุดเอาอดีตของเราเนี่ย ขึ้นมาด้วยไอคนนี้เคยทําแบบนั้นหรือเห็นคนนี้ทําแบบนี้เฮ้ย hey, มันเหมือนเอกอีกคนนึงเลยวะ่ะที่มันเคยทํากับเราไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหนหนังในใจเนี่ยมันยังฉายซ้ําวนเวียนนะครับแล้วก็เกิดเสียงในใจเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของเรานะฮะที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งก็เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยนะฮะความซึมเ้าของเราแล้วก็อาจจะ มาซึ่งชีวิตที่ไร้ความสุขเนี่ยอีกสารพัดสิ่งเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นปัญหานี้ก่อนนะฮะว่ามันเนี่ยมีความคิดเล่นงานเราอยู่ควบคุมบัญชาเราอยู่แล้วมันก็เอาอาดีตเอาอนาคตนะฮะมาบรรเลงเพลงเนี่ยอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาเราเห็นปัญหาแล้วครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราถึงจะนึกออกครับว่างั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงกับมันได้ดี เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นมันก่อนจึงสําคัญแล้วการที่เราจะเห็นมันก่อนเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังวันนี้แล้วแล้วก็เห็นสิ่งนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะเตือนตัวเองตระหนักรู้เนีย่ยมากขึ้นก็เป็นได้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเวลาที่ฟังความคิดนะฮะคุณเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพียงรู้ถึงตัวความคิดเท่านั้นแต่คุณเนี่ยยังรู้ตัวเองด้วยผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าความคิดเกิดขึ้น มันไม่ได้รู้แค่ว่าความคิดเกิดขึ้นแต่มันคือการกลับมารู้ตัวเองนะฮะว่าโอ้กลับมาอยู่กับตัวเองได้อีกครั้งแล้วเพราะฉะนั้นในสภาวะนั้นสติมันก็เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วความคิดนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอํานาจเหนือเราอีกต่อไปมันก็ต้องวิ่งหนีหายไปนะฮะเพราะว่าเราจับมันได้แล้วนะครับซึ่งสภาวะแบบนี้เนี่ยฝึกกันได้แล้วเอคทรทเเ่ก็บอกว่า เราสามารถฝึกมันให้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนะครับว่าจริงๆแล้วการเจริญสติมันคือการพัฒนาจิตนะฮะแล้วก็สติให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นยาวนานมากขึ้นนะฮะแล้วก็อยู่กับสภาวะนั้นได้นานขึ้นเราก็จะเห็นความคิดของเรามากขึ้นแล้วก็เป็นทุกหน่อยลงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็อยู่บนเส้นทางที่พยายามที่จะฝึกมันให้เท่าทันเหมันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ าการที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นะฮะเงเรียบง่ายที่สุดก็คือว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอดีตแล้วมันก็เป็นอนาคตใช่ไหมฮะการที่จะไม่มีความคิดก็คือเราก็อยู่กับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายการงานของผู้คนนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะได้ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าตอนที่สัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์พยอมนะฮะพระพยอมกรียนโนเนี่ยผมก็ถามท่านว่า การงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไรนะฮะคำพูดของท่านพุทธทาสนะฮะพระอาจารย์เนี่ยก็ตอบบอกว่าก็เนี่ยที่คุณเนี่ยนั่งสัมภาษณ์อาตมาอยู่เนี่ยคุณก็กําลังปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรอเพราะคุณต้องมีสติอยู่กับคําตอบทุกคําตอบเลยแล้วก็คิดคําถามต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความคิดวอกแวกมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะฮะเวลาที่ผมนั่งอยู่หน้ากล้องอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ย ผมก็มีสติมากๆเพราะว่ามันจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวเลยฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยได้ในหลายๆอิริยาบถเช่นกันนะครับถ้าเป็นแบบที่ท่านทานิชนัทฮันบอกก็คือเราก็สามารถที่จะล้างจานเป็นการปฏิบัติท,ทําได้ล้างจานแล้วก็อยู่กับจานนะครับกินส้มแล้วก็สัมผัสถึงลิ้มรสถึงรสหวานรสเปเรี้ยวของส้มกลีบนั้นนะฮะ นั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะฝึกได้ในหลายอิริยาบถแล้วก็ทําให้มันยาวนานมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากจะฝึกมากไปกว่านั้นก็คือในแต่ละย่างก้าวแต่ละการนั่งการยืนการนอนนะครับก็สติปัฏฐาน4นะฮะก็อยู่กับตอนนั้นอยู่กับกิริยาอาการของตัวเองได้มากขึ้นด้วยก็อาจจะยาวนานมากขึ้นอีกนะครับที่พูดไม่ได้แปลว่าทําได้นะฮะแต่ว่าก็อ่านมาแล้วก็พยายามฝึกนะครับ ทีนี้เขาก็บอกว่าก้าวย่างสําคัญที่สุดบนเส้นทางของการตื่นรู้เนี่ยก็คือหัดที่จะเลิกผูกยึดกับสิ่งที่ใจคิดนะครับทุกครั้งที่จิตว่างเนี่ยแสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างแรงกล้าขึ้นนะฮะก็พอที่พอผมว่ามันมาพร้อมกันนะฮะพอเราเห็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นมีจิตใจที่นิ่งสงบมากขึ้นความคิดเนี่ยมันจะเห็นชัดมากขึ้นแล้วพอเราเท่าทันความคิดมากขึ้นเราจะวางมันเร็วขึ้นนะฮะทีนี้พอวางมันเร็วขึ้นเนี่ย มันก็จะมีปัญญาเนี่ยแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาแบบนี้ได้บ่อยมากขึ้นนะครับปัญญาก็คือการมองเห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิตนั่นเองนะฮะคราวนี้ออมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าปัจจุบันคือกุญแจแห่งอิสรภาพลองคิดดูว่าความรู้สึกว่าเราเนี่ยตกเป็นทาสของความทุกข์นะฮะแล้วก็ทาสของอารมณ์ความรู้สึก ธาดของอะไรก็ไม่รู้แหละที่ความคาดหวังแนวความคิดนะฮะต่างๆนา,นานาที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยก็เราก็รู้สึกนะฮะว่าเราไม่เป็นอิสระภาพไม่มีอิสระภาพเนี่ยเช่นกันคือเอ๊ะทำไมความสุขของฉันมันต้องไปผูกโยงกับคนนั้นคนนี้นะฮะคนนี้ทําสิ่งนี้ไม่ได้ดั่งใจเขาไม่ตอบแชทเรานะฮะหรือทวงงานไปแล้วไอ้นี่ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะทําอะไรสักอย่างนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเข้าไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นนะฮะแต่เราจะปฏิสัมพันธ์กับมันยังไงเนี่ย ให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยน้อยลงซึ่งผมคิดว่ามันทําได้นั่นก็คือเราต้องเป็นอิสระจากไอาการผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นซะก่อนนะครับและดีไม่ดีเนี่ยเราจะมีพลังในการแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยได้ดีไปกว่าเดิมด้วยซ้ำสมมุตินะฮะว่าเรามีความขัดแย้งกับใครบางคนอยู่แล้วเราตกเป็นทาสของไอความสัมพันธ์เนี้ยนะฮะเราเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์นี้เนี่ย ด้วยความรู้สึกที่เป็นความคิดวนเวียนนะฮะ,ะความรู้สึกที่ไม่ดีบางทีาอาจจะตะหวาดใส่ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงไปอีกนะครับอาจจะคิดหาวิธีการที่ทําให้เขาคนนั้นเนี่ยต้องเจ็บใจนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็พังไปงานก็พังความสัมพันธ์ก็พังนะครับบางทีก็อาจจะครอบครัวก็พังอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นอิสระจากไอ้เจ้าความคิดแบบนั้นละ่ะเราก็อาจจะหาวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะทําความเข้าใจสักนิดนึงว่า เวลาที่บอกว่าไม่ยึดติดก,กับเรื่องนั้นมันไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยกับเรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าปล่อยวางมันจากความคิดของตัวเองแล้วแก้มันเนี่ยด้วยใจที่มันเป็นปกติแล้วก็เป็นกลางเนี่ยมากขึ้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าปัญญาหรือว่าการตื่นรู้เนี่ยหมายถึงการอยู่เหนือไปจากความคิดนะครับไม่ถอยลงมาอยู่ในระดับที่ต่ําไปกว่าความคิดต่ากว่าความคิดมันก็คือสัญชาตญาณใช่ไหมฮะคือตอบโต้มันไปเลยอย่างทันทีแต่ว่าปัญญาเนี่ยเขาบอกว่า มันก็ยังใช้ความคิดแต่มันคิดในเฉพาะในช่วงเวลาที่จําเป็นแล้วมันคิดอย่างรู้ตัวด้วยรู้แล้วว่าเรากําลังเข้าสู่โหมดที่เรากำลังจะใช้ความคิดแล้วนะฮะผมเคยสัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแล้วผมก็ถามคําถามเนี่ยนะฮะว่านักปฏิบัติทั้งหลายชอบพูดว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเวลามันเกิดขึ้นนะฮะก็พยายามเห็นมันแล้วก็ให้มันหายไปใช่ไหมครับพระอาจารย์ตอบบอกว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปคือในชีวิตเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดนะครับ แต่เราใช้ความคิดเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาที่ต้องทํางานเวลาที่ต้องประชุมนะฮะก็ใช้ความคิดไปแล้วก็รู้ตัวว่าใช้ความคิดอยู่แต่หลังจากที่มันไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็แนะนําว่าให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะให้กลับมาอยู่กับสภาวะที่มันเป็นปกติที่มันสุขสงบอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกจิตฝึกใจไปด้วยนะครับ ซึ่งอเอ็กฮาร์ทโอเล่ก็บอกเช่นกันว่าถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันกลับมากขึ้นด้วยซ้าผมเห็นด้วยมากๆนะฮะเพราะไม่งานเนี่ยช่วงเวลาที่เราทํางานมันก็กลับกลายเป็นว่าเราใช้สมองของเราเราใช้พลังงานของเราเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะฮะไปกับการคิดในเรื่องที่มันไม่จําเป็นจะต้องคิดแล้วเช่น <c oughs> มันอาจจะทะเลาะกันจบไปแล้วเมื่อ3วันก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงขี่คอเราอยู่เนี่ยจนถึงวันนี้อยู่นะครับ ซึ่งในนี้เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องความคิดได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าความคิดเนี่ยมันเป็นกลไกในการเอาตัวรอดฉะนั้นเนี่ยมันจึงเก่งที่จะโจมโจมตีคนอื่นนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวเองเนี่ยจากความคิดอื่นคือความคิดพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดพร้อมอัตตานะฮะมันไม่ยอมที่จะหายไปเฉยเมันอยากจะเลี้ยงตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดต่อไปด้วยทีนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมอัตตาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนที่มันคิดมันก็จะบอกว่าก็นั่นไงล่ะ ก็ไอ้นั่นมันคิดแบบนั้นแบบนี้นะฮะมันก็จะหล่อเลี <goodbye> ้ยงความคิดเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความคิดก็คืออารมณ์นะฮะอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ร่างกายเนี่ยมีต่อความคิดแล้วก็จิตใจนะฮะก็คือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่ายิ่งคุณผูกติดกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบนะฮะสิ่งที่คุณตัดสินแล้วก็ตีความนี่ พลังอารมณ์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะฮะก็ยิ่งจับถือมันไว้แน่นอารมณ์ก็จะแน่นขึ้นไปด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะส่งผลออกมาทางกายภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาประมาณสัก3-4ปีมานี้นะฮะก็คือการพยายามกลับมาเฝ้ามองร่างกายของตัวเองสิ่งนี้เนี่ยได้มาจากการวิ่งนะครับผมเพิ่งมาเห็นความเชื่อมโยงของร่างกายกับจิตใจอย่างชัดเจนมากตอนที่วิ่งระยะไกลนะฮะเราก็เห็นเลยว่ากายเป็นยังไง ใจเนี่ยมันก็จะตอบสนองแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ความคิดด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยเอคบโทเลก็บอกว่าเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นลองไปดูกายสิกายมันจะเปลี่ยนกายมันจะร้อนขึ้นนะฮะใจมันจะเต้นแรงขึ้นหรือว่าคิ้วมันจะขมวดลองกลับไปดูกายนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอยู่แล้วกายเนี่ยไม่เคยโกหกเราเลยมัน จริงแท้มากๆนะฮะความคิดอาจจะโกหกเราได้อาจจะหลอกเราได้นะครับจะลองไปดูร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะกลับไปสู่ปัจจุบันนะฮะเวลาที่อารมณ์มันผันผวนแปรปรวนลองกลับไปสู่กายครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าจิตใจเป็นยังไงร่างกายจะบอกความจริงกับคุณเสมอนะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยแหละที่มันจะบอกความจริงนะฮะความคิดอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับทีนี้อ,อ่อ เขาบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยล้วนแปลผันมาจากอารมณ์ดั้งเดิมนะฮะที่จําแนกไม่ได้อันมีที่มาจากการสูญเสียรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครก็คือพอเราไม่ได้ตรหนักถึงความจริงนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอตัวเราเนี่ยมันเป็นใครกันแน่เราก็สะสมอารมณ์ไว้แล้วก็อารมณ์นั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆก่อรากอารมณ์ถัดไปนะฮะเช่นเราอาจจะเคยถูกทําร้ายโดยใครสักคนมันก็จะมีความรู้สึกกลัวกังวลเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยนะฮะ คนอื่นๆเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พอความกลัวนี้ความกังวลน,นี้เนี่ยมันสืบทอดไปเรื่อยๆนะฮะเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่ากลัวถูกทิ้งนะฮะแล้วก็รู้สึกขาดเนี่ยอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเ <ST AR 1> พราะว่าความกลัวมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์มากๆนะฮะเรากลัวที่จะถูกคุกคามเรากลัวที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เต็มเนี่ยอยู่เสมอนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือที่มาของความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดนั่นเอง แต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นสายโซ่นี้เลยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดโซนี้ยังไงด้วยเช่นกันแล้วมันก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกนะฮะแต่ความรู้สึกนี้ไม่เคยหายไปไหนนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าหนึ่งในภารกิจหลักของใจก็คือต่อสู้หรือกําจัดความเจ็บปวดทางอารมณ์และความทุกข์ในใจนะฮะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความคิดไม่เคยหยุดพักเพราะความคิดคิดตลอดเวลาครับว่าถ้ากลัวรับมือกับมันยังไงดี ถ้าเกิดรู้สึกว่าเราพร่องอยู่งั้นเราไปทํายังไงให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นนะฮะทำยังไงให้คนอื่นเขาปรบมือยอมรับเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นรูนะฮะหรือว่าหลุมลึกเนี่ยผมว่าเป็นรูดีกว่าเป็นรูในตัวเรานะฮะที่มันแหว่งเนี่ยแล้วมันต้องการการเติมเต็มเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเขาบอกว่าลองคิดดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคือตัวปัญหาแล้วเรากำลังจะใช้ตัวปัญหาเนี้ย ไปแก้ปัญหานะฮะไม่ต่างอะไรกับการที่ตำรวจเนี่ยพยายามไล่จับผู้ลอบวางเพลิงที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวเขาเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ตลกแล้วก็น่าคิดดีนะครับซึ่งอนหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจไอ้เจ้าวงจรน,นี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะตัดความคิดที่มันนำมาซึ่งความรู้สึก ลบนะฮะทั้งหลายเนี่ยที่เป็นความกลัวความกังวลนะฮะคุณอาจจะเข้าไปถึงจุดหนึ่งที่มันมีความเบิกบานขึ้นในใจแล้วก็มีความสงบในใจนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบความรักที่สามารถสามารถที่จะมอบให้กับคนอื่นเนี่ยได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าในสภาวะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่มันแบ่งจิตใจของเราออกเป็นทวิลักษ์เนี่ยก็คือเรื่องของออขาวกับดำนะฮะก็คือว่าเรื่องที่แบ่งทุกอย่างออกเป็น2ขั้วหมดเนี่ย มันก็จะจางลงแล้วก็หายไปนะครับในช่วงเวลาที่อารมณ์มันไม่มีนะฮะเราก็จะเบิกบานแล้วก็ความเบิกบานนั้นมันก็รู้สึกว่าเออตัดสินคนอื่นน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเมตตากรุณากับคนอื่นเนี่ยได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเส้นชัยนะฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไปถึงกันได้ง่ายๆแต่ผมว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไปถึงสัมผัสมันเนี่ยได้ในบางสภาวะนะครับคราวนี้ออเขาบอกว่า มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็กตกอยู่ในความทุกข์มานานนะฮะก็เพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าตัดตัวเองเนี่ยออกไปจากความเชื่อมโยงทั้งหมดพอเราคิดมากๆนะฮะเราก็จะคิดถึงตัวเองคือตัวเราเนี่ยจะแยกออกจากคนอื่นใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเออสมมติง่ายๆที่สุดเลยว่าเราผมกับแฟนก็ได้นะครับแล้วก็ยืนมองท้องฟ้าที่มันสวยมากๆอยู่เนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยกัน2คนนะครับ แล้วก็มองท้องฟ้าอยู่ด้วยกันสองคนเลยในสภาวะนั้นเนี่ยมันไม่มีผมไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีใครเลยมันก็คือเราดื่มด่ากับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆเราเชื่อมโยงนะครับในความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีความขัดแยง้งแล้วมันก็ไม่มีออความรู้สึกแบ่งแยกด้วยนะฮะแต่ว่าเอา็กซทเล่นเนี่ยบอกว่าพอเราคิดถึงตัวเองมากๆเนี่ยเราก็เลยแคบลงนะฮะแล้วก็ตัดตัวเองเนี่ยออกจากความเชื่อมโยงอื่นๆตัดตัวเองออกจากแหล่งกําเนิดน,นะฮะที่ กำเนิดเราขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราไร้คุณค่านะครับแล้วก็ดูแล้วเหมือนเปล่าเปลี่ยวนะฮะเหมือนกับว่าเราต้องเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามหยหาสิ่งนั้นนะครับฉะนั้นจบลงที่บทที่1นนะฮะว่าความทุกข์เนี่ยมี2ระดับด้วยกัน1ก็คือว่าทุกข์ที่คุณสร้างขึ้นในปัจจุบัน2ก็คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากในอดีตแล้วมันก็ยังคงฝังอยู่ในกายในใจเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะหยุดสร้างทุกข์ ในปัจจุบันแล้วก็สลายทุกนในอดีตนะครับเราจะต้องทํำยังไงนําไปสู่บทที่2นะครับเรเริ่มจากการหยุดสร้างทุก์ในปัจจุบันก่อนนะฮะเอคกโทเล่เนี่ยพูดบอกว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่จําเป็นนะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยตราบเท่าที่เราเนี่ยให้ความคิดบงการชีวิตเราจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยอยู่ที่ระดับการต่อต้านปัจจุบันขณะของแต่ละคนนะฮะก็คือถ้าใคร มีความพึงพอใจในปัจจุบันขณะก็จะมีความทุกข์น้อยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากอยู่ที่นี่เลยอยากจะไปอีกที่หนึง่งไม่อยากอยู่กับคนนี้เลยอยากจะอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะฮะที่มันเป็นปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจนะฮะเนี่ยก็จะเป็นความทุกข์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับอัตรานะฮะฉะนั้นเอ,อ่อถ้าเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะจะจัดการกับมันยังไงนะฮะเขาบอกว่า บางทีอ่ะในนี้เนี่ยวิธีการเขียนหนังสือนะครับเขาก็เหมือนกับว่าเขียนแทนผู้อ่านเนี่ยว่าผู้อ่านเนี่ยจะคอยเถียงกับผู้เขียนอยู่เสมอนะฮะซึ่งผมชอบมากเลยในนี้เนี่ยคนที่รับหน้าที่เป็นคนตั้งคําถามเขาก็ถามบอกว่าแต่บางทีปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้ไม่น่าพิสมัยแล้วก็มันก็เลวร้ายมากๆด้วยโอ้ผมว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะฮะเอคาร์ทเล่ก็ตอบบอกว่ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอันนี้น่าคิดนะฮะ สมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะที่มันแย่มากๆเช่นฝนตกหนักพายุเข้านะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นของโลกใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เมื่อมนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรแก้ปัญหานะฮะแต่ผมว่าถ้าเห็นความจริงข้อนี้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างที่มันเป็นหรือคนคนนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับแต่เขาบอกว่าพอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็แปะป้ายทันทีใช่ไหมฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจกลไกการทํางานของใจอันนี้เนี่ยแล้วเราสามารถก้าวออกมาะะจากรูปแบบของการต่อต้านในใจเราเนี่ยแล้วปล่อยให้ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นในแบบที่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับอิสรภาพจากภายในของตัวเราก็จะเกิดขึ้นได้นะครับหมายความว่ายอมรับสภาพนั้นก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับปัจจุบันเนี่ย ยอมรับราวกับว่าคุณเนี่ยได้เลือกมันเองโอ้โหน,นี้ยากมากนะฮะแล้วก็ดําเนินไปกับมันอย่าต่อต้านมันนะครับมองเห็นว่ามันเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูแล้วสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ขออนุญาตลองทบทวนกันช้าๆนะครับเขาบอกว่าออในเมื่อสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วตัวเราเนี่ยพอไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกขัดแย้งกับมันใช่ไหมฮะคำแนะนําของเขาก็คือว่า ยอมรับมันราวกับว่าคุณเลือกสถานการณ์นี้เนี่ยด้วยตัวเองเราก็คากันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่ายอมรับแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะฮะคราวนีเออ้เขาบอกว่าตราบใดที่คุณยังไม่เข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันเนี่ยความทุกข์ในใจทั้งหลายมันก็จะทิ้งกา,กากเดนของความทุกข์เนี่ยเอาไว้ในตัวเราตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้ง ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะแต่ว่ายังมีความทุกข์อีกประเภทหนึ่งก็คือความทุกข์ที่มันยังวนอยู่ในตัวเราไม่ไปไหนผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านมีความทุกข์ที่เป็นเศษกากเดนของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยอยู่ในตัวด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยขาดความรู้ตัวไปนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยผ่านทางของตัวความทุกข์ในตัวเองเนี่ยอยู่แทบเกือบทุกขณะเลย นั่นหมายความว่าเราปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยด้วยความทุกข์ในอดีตเช่นเราอาจจะมีความรู้สึกกลัวคนนะฮะในบางรูปแบบนะฮะแล้วเราก็ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยด้วยอดีตแบบนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะเขาบอกว่าความคิดและความรู้สึกที่คุณมีต่อชีวิตนะฮะกลายเป็นพลังลบลึกๆแล้วก็บ่อนทําลายตัวเราเองนะฮะแล้วบ่อยครั้งเนี่ยก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตัวทุกข์บางตัวเนี่ยก็รุมเร้า คนบางคนเนี่ยถึงขั้นปลิดชีวิตคนคนนั้นไปเลยนะครับฉะนั้นมันจึงสําคัญมากๆเลยกับการที่เราเนี่ยสะสมความทุกข์เอาไว้ในตัวนะฮะแล้วจาเป็นที่จะต้องมองเห็นร่องรอยของความทุกนี้แล้วก็จะทํำยังไงดีที่จะทําให้ความทุกขประเภทนี้เนี่ยมันลดน้อยลงได้นะฮะเขาบอกว่าความทุกทุกแบบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะความทุกในอดีตเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตคือมันต้องการอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงมันนะฮะแล้วสิ่งที่หล่อเลี้ยงมันได้เนี่ย ก็คือประสบการณ์ที่เราตีความให้มันสอดคล้องกับความทุกข์ในอดีตนะฮะเช่นเราบอกว่าคนเนี่ยมันแย่มากเลยหรือชีวิตชั้นมันแย่มากแล้วพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันแย่เราก็ตีความสอดคล้องอันเดิมนะฮะว่านี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะการเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกชีวิตชั้นเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์นะฮะฉะนั้นพอตัวความทุกข์มันครอบงำแล้วเนี่ยมันก็จะไปสร้างสถานการณ์เนี่ย ที่ดูแล้วตอบโจทย์มันเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทัศนคติว่าพอเราเห็นแบบนั้นเนี่ยหลายครั้งที่ทําให้เราก็เลยกลายปเป็นว่ามีชีวิตแบบนั้นเนี่ยซ้ำๆนะครับฉะนั้นถ้าไม่ตัดวงจรไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าชีวิตเรากลายเป็นแพทเทิร์นของสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเอ็กซ์ทเล่เนี่ยบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยชอบให้เราจ้องตามันเฝ้าดูมันตรงๆนะฮะเพราะโดยส่วนใหญ่อันนี้คล้ายๆกับที่เพเมาโชดันพูดเลยนะฮะ ความทุกข์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเมื่อเราประทะปฏิสัมพันธ์กับมันตรงๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเราพยายามที่จะหาอาหารป้อนมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่มันทรงพลังอยู่นะครับเพราะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอารมณ์ขุ่นมัวนะฮะคุณเริ่มเข้าสู่รูปแบบการคิดลบและคิดว่าชีวิตเนี่ยมันช่างน่าสมเพชนักนะฮะความคิดนั้นจะจับมือกับความทุกข์เดิมนะครับแล้วคุณจะเริ่มไม่เท่าทันมัน แล้วเสี่ยงต่อการที่จะถูกมันเนี่ยโจมตีหรือควบคุมบัญชานะฮะสภาวะแบบนี้เนี่ยก็คือสภาวะที่ผูกติดไว้กับรูปแบบความคิดหรือความรู้สึกบางอย่างจนไม่ได้เฝ้าดูมันเลยผมว่านี้ลองสังเกตนะครับว่าเรามีแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยอยู่กับตัวหรือเปล่าเราชอบคิดวนๆเวียนๆเ,เนี่ยแบบนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับแล้วทาแบบนี้มากี่ปีแล้วนะฮะฉะนั้นคําแนะนําของเขาก็คือว่าเราจะต้องรู้วงจรน,นี้ก่อน2ก็คือใส่ใจกับความรู้สึก ภายในตัวเรานะฮะหยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นพอใส่ใจแล้วขั้นตอนแรกก็คือเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วอย่าไปคิดกับมันต่อนะครับเช่นรู้สึกกลัววะ่ะแล้วพอเห็นแล้วว่ากมันจะคิดกับมันต่อว่าเอ้ยกลัวจังเลยเนี่ยเราจะต้องทํายังไงกับไอ้สิ่งนี้ดีนะฮะก็เห็นความคิดนั้นนะครับแล้วก็เฝ้าดูให้เกิดขึ้นนะฮะในช่วงเวลานั้นเองเราก็จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากผู้ที่เป็นทุกข์ไปเป็นผู้ที่เฝ้าดูความทุกข์แทนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะฮะแล้วก็ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับชื่อหนังสือนะครับก็คือกลับมาอยู่กับพลังของปัจจุบันขนานะฮะว่ากลับมาอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่ออดีตมันผุดขึ้นกลับมาอยู่ตรงนี้ดูมันจ้องตามันดูมันไปดูมันไปดูมันไปเกิดขึ้นอีกแล้วนะเกิดขึ้นอีกแล้วนะนะครับแล้วก็มันก็อาจจะค่อยๆอ่อนแรงลงไปนะครับ ทีนี้มาถึงที่มาของความกลัวนะครับเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะฮะมาจากความไม่สบายใจวิตกกังวลตื่นกลัวเครียดนะฮะขวัญอ่อนขวัญผวาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่เรากลัวต่อสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยึดติดอยู่กับสิ่งที่ใจคิดนะครับอัตราเนี่ยก็จะเข้ามาบงการชีวิตเราเพราะว่าพอเรากลัวอนาคตเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรากลัวว่าเอ เราทําอันนี้ไปคนเขาจะชอบไหมนะครับทำอันนี้ออกไปคนจะด่าเราหรือเปล่านะครับอัตราเนี้ยมันก็จะมาทําให้เราวิตกกังวลเนี่ยมากขึ้นไปนะฮะเพราะอัตรามันกลัวตายมันกลัวการถูกทําลายมันกลัวโดนดา่านะฮะซึ่งเ,เขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเลิกผูกติดกับสิ่งที่ใจเนี่ยคิดไว้นะครับเราก็จะอยู่ในสภาวะที่มันตัดสินใจด้วยความรู้สึกที่มันมันไม่บวกไม่ลบเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะเราจะเป็นอิสระ ต่อความคิดของเราเองเนี่ยได้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าความรู้เท่าทันนี้นะฮะมันก็จะทำให้เราเห็นมากขึ้นด้วยว่าเราหวงอะไรกันแน่นะฮะที่เราไม่กล้าที่จะทำสิ่งนี้ตกลงแล้วเรากลัวอะไรหรือว่า,าที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนนี้เนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆเราหวงอะไรนักหนาเหรอในตัวเราอะไรเหรอที่มันมาถูกสกิดทีไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยงออกมาทุกทีเลยนะครับ เขาบอกว่าพอไปสังเกตสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเราก็จะเข้าใจอัตราของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วเราอาจจะเห็นนะครับว่าอัตราเราเนี่ยมันหล่อเลี้ยงไปด้วยทุกสิ่งเลยสมบัติพัสถานนะครับหน้าที่การงานฐานะทางสังคมการยอมรับของคนอื่นความรู้การศึกษาความสามารถของเรารูปลักษณ์ภายนอกความสัมพันธ์ของเรานะฮะแล้วหวนแหงสิ่งเหล่านี้หมดเลยลงรูปไปแล้วเพื่อนมาบอกเอ้ยอ้วนนะเอาละคราวนี้ มาแล้วนะฮะก็จะมีความรู้ว่าอีนี่ด่ากูอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็รวมถึงระบบความเชื่อของเราด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุดมการทางการเมืองศาสนาเชื้อชาติความรักชาติต่างๆนะฮะเขาบอกว่าเอ็กฮาร์ทโทเลเนี่ยบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวคุณเลยแต่ว่ามันคือสิ่งที่คุณไปจับไปยึดเอาไว้นะฮะแล้วก็พร้อมที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์ได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้งเรื่องของอดีต แล้วก็เรื่องของอนาคตนะครับการที่เราจะปลดล็อกตัวเองเนี่ยแล้วเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือเท่าทันความรู้สึกนะฮะที่มันเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยขึ้นมาแล้วก็กลับมาส่องมันเนี่ยอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเราไปยึดอะไรไว้เหรอเราหวงแหนอะไรกันไว้นักหนาหรือนะครับคราวนี้มาถึงบทที่3นะครับก็จะลงลึกไปสู่ปัจจุบันแล้วนะฮะว่าแล้วเราเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับ เขาบอกว่าในลองคิดนะฮะว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโหมดของการที่ไม่บวกไม่ลบผมว่านี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะฮะซึ่งเ e อ็กฮารโทเลเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินไงล่ะที่มันเข้าถึงขั้นเสี่ยงภัยอันตรายมากๆกับชีวิตเนี่ยเช่นรถมันจะชนแล้วมันพุ่งไปข้างหน้ามันกําลังจะแบบคุณกําลังจะตายแล้วนะฮะหรือว่าคุณกําลังล่วงตกลงมาจากเหวนะครับแบบนั้นแล้วคุณก็ต้องคว้าอะไรบางอย่างเนี่ยณนะตอนนั้นถามว่า คุณยังมีความทุกข์ร้อนอะไรเกี่ยวกับอดีตหรือเปล่าคุณยังกังวลไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะไปทันนัดไหมหรือว่าพรีเซนต์ที่คุณจะพรีเซนต์เนี่ยลูกค้าจะซื้อหรือเปล่านะฮะเขาบอกในช่วงเวลาแบบนั้นจิตคุณจะหลุดออกไปจากอดีตและอนาคตทันทีกลับมาอยู่กับปัจจุบันแบบเต็มตัวนะฮะและนี่คือการกลับเข้าสู่ปัจจุบันขณะอย่างเป็นธรรมชาติไม่แปลกที่หลายๆคนชอบไปทํากิจกรรมผาดโผนะฮะเพราะนั่นมันทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ย อย่างเต็มที่สุดๆนะฮะไปโดดหอโดดบันจี้จั๊มไปเล่นรถไฟเหาะตีลังกาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันหนึ่งคือมันมันดูเหมือนสนุกนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสภาวะหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ความทุกเนี่ยมันแวบหายไปเลยเพราะเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนะฮะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยอัตตาก็ทํางานของมันครับก็คือมันกลัวตายแต่มันทิ้งทุกอย่างแล้วมันกลับมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะ ซึ่งในนี้ก็พูดถึงคําสอนของนิกายเซนนะฮะที่บอกว่าการเดินบนขอบใบมีดของปัจจุบันเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องฝึกนะฮะถามว่าเดินบนใบมีดมันเป็นยังไงมันก็พร้อมที่จะร่วงตกไปเสมอนะฮะถ้าคุณไปทางซ้ายก็ร่วงคุณไปทางขวาก็ร่วงคุณเห็นว่าสิ่งนี้ดีก็ร่วงคุณเห็นว่าสิ่งนี้เลวก็ร่วงนะฮะคุณเดินไปบนคมมีดเนี่ยที่มันโหคมกริบเลยแล้วมันก็บางเฉียบเลยนะฮะเดินอยู่ตรงนั้นแหละจะเดินได้ยังไง่ะฮะ ก็ต้องเดินแบบมีสติสุดๆใช่ไหมฮะถึงไม่ร่วงซ้ายร่วงขวาฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแบบนั้นได้ต้องอยู่กับตรงนั้นอย่างแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดมากสองตัวอย่างนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเรากลับมาอยู่กับสภาวะที่ไม่บวกไม่ลบไม่พรุ่งน,นี้ไม่เมื่อวานนะฮะก็แบบว่าเราก็อยู่กับตรงนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะพบว่ามันยากที่จะเข้าสู่ปัจจุบันขณะเนี่ยโดยตรงคําแนะนำฮะมีให้ไปฝึกนะครับก็คือว่าให้เริ่มด้วยการสังเกตแนวโน้มเนี่ยของจิตเราที่กําลังจะหลีกหนีไปจากปัจจุบัน่าอันนี้ง่ายขึ้นนะครับก็คือแทนที่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะแบบเต็มร้อยนะฮะลองไปสังเกตดูครับว่าแล้วมันกําลังหนีไปไหนให้สังเกต2ความรู้สึกครับหนึ่งก็คือมันคาดหวังอะไรอยู่หรอเช่นโอ้พอหนังสือพิมพ์เสร็จออกไป คาดหวังเลยว่าเดี๋ยวคนอ่านเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอ้อ่านแล้วดีมากๆอ่านแล้วชอบนะครับอันนี้คือจิตไปอยู่กับอนาคตละเป็นความคาดหวังนะครับกลับีกงานหนึ่งก็คือวิตกกังวลฮะถ้ามันวิตกกังวลก็แปลว่ามันอาจจะย้อนกลับไปที่อดีตนะครับหรือมันอาจจะวิตกกังวลอนาคตก็ได้ด้วยเช่นกันลองสังเกตตัวเอง2ความรู้สึกนี้ดูนะฮะอันนี้เรียบง่ายมากเลยนะครับถ้ามันเริ่มหวังแปลว่ามันไม่อยู่กับตอนนี้ละถ้ามันกังวล ก็แปลว่ามันไม่อยู่กับตอนนี้อีกเช่นกันนะฮะแปลว่าใจลอยแล้วนะครับคราวนี้บอกว่าจงเฝ้าดูจิตนะฮะทั้งความคิดและความรู้สึกเนี่ยรวมถึงปฏิกิริยาต่างๆที่คุณตอบสนองกับสิ่งต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมันก็สะท้อนให้เราเห็นเช่นกันว่าเราตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยใจเพียวๆหรือว่าด้วยใจที่คาดหวังและวิตกงังวลมันต่างกันมากนะฮะสมมุติว่ามีเพื่อนคนนึงอ่านหนังสือผมแล้วบอกว่า โหเล่มใหม่นี่แบบว่าห่วยมากเลยแย่มากเลยนะฮะถ้าผมคาดหวังไว้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมึงต้องชมกูดิฉะนั้นเนี่ยผมจะโกรธมันทันทีว่าเฮ้ยมาพูดแบบนี้ได้ไงวะนะฮะแต่ถ้าผมไปเจอมันด้วยความรู้สึกว่าไม่แน่วะ่ะมันอาจจะด่าผมก็ได้กลางๆเลยนะฮะไม่รู้ไม่มีความคาดหวังอะไรในอนาคตเลยนะฮะมันบอกเออให้เอะเ,เ,เล่มน,นี้ไม่ไหวจริงวะ่ะอ่านแล้วยังไงก็แบบไม่จบวะ่ะผมบอกอ๋อเหรอเออแล้วมันเป็นไงอ่ะทาไมไม่ชอบตรงไหนช่วยบอกมาหน่อย นะครับผมว่าสิ่งนี้สําคัญมากแล้วมันมีอคติอยู่ตลอดเวลาครับเราไม่มีความคาดหวังกับบางคนหรือเรามีความคาดหวังที่เป็นบวกกับบางคนเนี่ยเราก็ปฏิบัติกับเขาเนี่ยแตกต่างไปเรามีอคติที่เป็นลบกับบางคนนะฮะเขาสก,กิดเรานิดเดียวเนี่ยโอ้โหพร้อมต่อยทันทีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงสําคัญนะครับแล้วก็การสังเกตนะฮะปฏิกิริยาที่เราตอบสนองกับคนอื่นมันจะทําให้เราเห็นกระบวนการภายในจิตใจที่มันเชื่อมโยงกับ ไอ้เจ้าความคาดหวังแล้วก็อดีตของเราเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เอ,อ่อเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะมักจะพยายามที่จะไม่อยู่กับตอนเนี้ยน้อยคนมากครับที่จะบอกว่าตัวเองอยากอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พอใจกับตรงนี้แล้วนะฮะแต่บอกว่าไม่เอาอะ่ะหิวละอยากจะไปกินข้าวที่นั่นที่นี่นะครับโอ้ยบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยนะครับสิ่งต่งตงตงางๆน,นาเหล่านี้นะฮะจริงๆเนี่ยผมว่ามัน หนึ่งก็คือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับรอะมนุษย์มันก็แสวงหาสิ่งที่มันดีงามเนี่ยอยู่เรื่อยๆแต่2เนี่ยผมก็แอบตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยเพราะยุคสมัยเนี่ยผมว่าตั้งแต่โมเดินขึ้นมานะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายง่ายขึ้นมันกระตุ้นเราให้อยากมีของใหม่ๆเนี่ยตลอดแล้วก็ทนอยู่กับความเดิมๆเนี่ยไม่ได้นะฮะความเดิมเนี่ยมันดูเป็นความเชยมันดูเป็นความน่าเบื่อหน่ายนะฮะ ต้องออกไปเจออะไรใหม่ๆต้องซื้อของใหม่ๆต้องสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะแล้วผมว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมแบบนั้นด้วยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีความพึงพอใจกับปัจจุบันขณะเลยเราจะมองไปถึงอนาคตเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วก็มาตีกับอดีตของเราอยู่ดีนะฮะทีนี้เนี่ยมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะไปส่องสะท้อนมองตัวเองกันเหมือนกันนะครับเอ็กคาร์โทเล่เนี่ยบอกว่าอนาคตเป็นการจําลองอดีตโอ้โหอันนี้นี่น่าคิดมากนะฮะ แปลว่าอดีตที่มันยังอยู่ในตัวเรามันจะฉายภาพต่อไปในอนาคตนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สลายอดีตทิ้งไปเนี่ยเราก็จะเจอสิ่งที่เคยเจอเนี่ยความผิดหวังที่เคยเจอแบบนี้อีกเราจะโกรธแบบที่เคยโกรธนะฮะเราจะกลัวแบบที่เคยกลัว,เร,ลว,บบเ,ลวเราก็มีความกังวลแบบที่เคยกังวลแบบนี้แล้วก็วนไปจนตายนะฮะฉะนั้นถ้าไม่จัดการสะสางอดีตอนาคตก็จะเป็นภาพฉายของอดีตเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งคุณภาพจิตของเราในตอนนี้เนี่ยเป็นตัวกําหนดอนาคตคือจิตใจของเราเป็นยังไงนะฮะเราก็จะดําเนินไปสู่อนาคตในลักษณะนั้นเนี่ยด้วยเช่นกันถามว่าคุณภาพของจิตวัดที่อะไรวัดที่สัมปชัญญะครับก็คือความรู้สึกตัวของแต่ละคนนั่นเองนะฮะฉะนั้นใครเท่าทันตัวเองน้อยก็มีโอกาสจะเจอแพทเทิร์นเดิมมากขึ้นใครที่เท่าทันตัวเองมากขึ้นก็จะจัดการกับแพทเทิร์นเดิมได้ดีขึ้นถูกไหมฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนขี้มโมโหอ่ะทาไมอ่ะงั้นก็ขี้มโมโหไปจนตายนะฮะก็ <c oughs> ฉันเป็นคนปากคอล้อร้ายอ่ะชอบด่าทําไมอ่ะนะฮะก็จะเป็นคนชอบด่าไปจนตายแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันรู้ตัวแล้วว่าว่าทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ฉันจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นนั่นแปลว่าครั้งต่อไปจะทํามันได้ดีขึ้นปีหน้าจะกลายเป็นคนที่โอเคขึ้นใช่ไหมฮะและอีก10ปีถัดไปตัวตนเดิมอาจจะหายไปเลยก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยสัมปัชัญญะ จึงเป็นตัวฉายภาพไปถึงอนาคตนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยน่าสังเกตครับว่าแล้วสัมปัตชัญญาของเรามันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนละ่ะแล้วเราจะฝึกมันเนี่ยให้มากขึ้นได้ไหมนะครับเขาบอกว่าคุณไม่สามารถจะเป็นทุกเนี่ยแล้วก็มีสติรู้ตัวเนี่ยได้ในเวลาเดียวกันอันนี้จริงมากๆนะฮะทุกครั้งที่มีสติความทุกจะลดลงทันทีเลยแล้วทุกครั้งที่เรามัวเมาไปกับความทุกนะฮะเราจะลอยไปเลยแล้วก็หลุดสติไปทันทีนะฮะ ทีนี้บอกว่าสิ่งที่คุณอ้าว่ามันเป็นชีวิตเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อให้มันฮะให้เรียกมันว่าสถานการณ์มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังเจอสถานการณ์อยู่นะครับแล้วเราเนี่ยก็ต่อต้านกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่เราไม่ชอบนะฮะและตอนนี้เราก็ต่อต้านกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันความหวังเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอยากจะสู้ต่อไปนะฮะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่แต่อนาคตนึกออกไหมฮะว่าไม่ชอบอดีตครับก็เลยไม่ชอบปัจจุบันด้วยเพราะไม่ชอบตัวเองนะฮะ แล้วก็เลยหวังครับว่าอนาคตต้องดีกว่านี้สิทุกใจมีความเจ็บปวดนะฮะอยู่ในใจแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรปีหน้ามันคงจะดีขึ้นเราอาจจะไปเจอหนังสือบางเล่มนะฮะเจอพอดแคสต์บางตอนที่แบบโหฟังแล้วมันจุดประกายแล้วฉันจะคลายทุกข์ไปเลยนะฮะหรืออาจจะไปเจอคนบางคนที่มาเติมเต็มชีวิตฉันแล้วก็ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกดีมีคุณค่ากับชีวิตขึ้นมา มันก็คือการฝากความหวังไว้กับอนาคตนะฮะทั้งหมดของกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเลยนะครับแล้วเราจึงมีโอกาสเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกฮะเพราะว่าพอไปถึงอนาคตมันก็ไม่สมหวังอีกพอไปเจอคนนั้นคนนั้นก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะฮะเอ็กฮาร์โทเล่บอกว่าลองลืมสถานการณ์ในชีวิตไปแล้วหันกลับมาใส่ใจชีวิตที่แท้จริงฮะสถานการณ์ก็คือสิ่งที่เราเคยเจอ สิ่งที่เรา,เาคิดว่าจะเจอนะฮะแต่ว่าชีวิตเนี่ยคืนหนาวนะฮะตอนนี้เท่านั้นเลยนะฮะแล้วมันเป็นยังไงล่ะรู้สึกยังไงกับมันอยู่นะครับหนาวเย็นสั่นไหวอบอุ่นนะครับรู้สึกสงบนิ่งนะฮะตอนเนี้ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับลองแบบฝึกหัดดูนะครับเขาบอกว่าคุณลองแบบนี้ก็ได้ให้ใช้ทุกป,ประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่นะครับ ออลองมองไปรอบๆตัวเพียงแค่มองไม่ต้องตีความใดๆเลยเห็นก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะครับเห็นคนนี้เดินมาก็เห็นมาเขาแต่งตัวแบบนี้ก็เขาก็แต่งตัวแบบนี้นะฮะไม่ต้องไปบอกว่าโอ้เขาแต่งตัวสวยจังเลยโอ้เขาไม่น่าแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับลองทําแบบนี้ดูจริงๆเนี่ยใน u t u b e เนี่ยนะฮะมีคลิปหนึ่งของเอ็การ์โทเล่เนี่ยที่ผมเคยคลิกเข้าไปดูแล้วเขาก็นั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วนั่งอยู่บนม้านั่งนะฮะแล้วก็มอง ถ้าจำไม่ผิดเหมือนมองไปที่ทะเลนะฮะแล้วก็บอกว่าก็เพียงแค่นั่งตรงเนี้ยแล้วก็แค่มองนะครับผมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดูง่ายมากแต่ทำได้ยากมากนะฮะเพราะเราเนี่ยตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอ้สวยจังไม่สวยนะครับอันนี้เก่งอันนี้ไม่เก่งนะฮะตลอดเวลาทีนี้เนี่ยแล้วก็ลองสัมผัสถึงพื้นที่ว่างนั้นครับลองอยู่กับพื้นที่ว่างว่างนั้นเนี่ยให้ได้นะฮะคราวนี้ลองฟังครับ ลองฟังเสียงนะฮะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ฟังแค่รู้ว่ามันมีเสียงนั้นอยู่ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบนะฮะอันนี้เป็นสภาวะหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะกับตัวเองตอนนั้นไปทำกิจกรรมเนี่ยร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับร่วมกับพี่อ้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกบอกให้ฝึกะฮะให้ลองฝึกฟังเสียงที่มันเริ่มจากเสียงใกล้ตัวที่สุดเบาที่สุดนะครับแล้วก็เสียงรอบๆอบตัว เสียงที่ไกลออกไปนะฮะตอนนั้นเราอยู่กันที่สวนลุมแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงใบไม้เสียงลมนะครับได้ยินเสียงคนคุยกันในสวนแล้วค่อยๆแผ่ออกไปข้างนอกมันก็ได้ยินเสียงรถนะฮะได้ยินเสียงเครื่องเจาะถนนแล้วก็ได้ยินเสียงบิดมอเตอร์ไซค์สุดท้ายเนี่ยมันกลายไปเป็นเสียงที่โดยปกติเนี่ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบเสียงเครื่องจักรเลยนะฮะแล้วก็ไม่ชอบคนบิดมอเตอร์ไซค์ดังด้วยแต่ในช่วงเวลาของแบบฝึกหัดนั้นเนี่ยมันแปลกมากฮะ เพราะว่าเราเพียงแค่ถูกบอกว่าให้ฟังแล้วช่วงนั้นเนี่ยทุกเสียงเนี่ยมันค่าเท่ากันหมดเลยก็คือเราแค่รู้ฮะว่ามันมีอยู่ผมว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลยนะครับลองไปลองไปทํากันดูก็ได้นะครับมองโดยไม่ต้องรู้สึกอะไรฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะครับแล้วเขาบอกว่ามันก็สามารถ adapt ไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยคุณลองสัมผัสแตะต้องอะไรบางอย่างสิแล้วก็เพียงรู้ว่ามันเป็นยังไงมันแข็งมันนุ่มมันสากนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องอ,อ่อไปรู้สึกกับมันนะฮะ แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําได้หมดเลยรวมถึงการที่กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองแล้วก็สัมผัสถึงพลังชีวิตที่เกิดขึ้นภายในกายเรานะฮะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในมันเพียงเกิดขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นแบบฝึกหัดง,ง่ายๆเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยได้อีกครั้งแล้วเราก็วางมือจากอดีตวางมือจากอนาคตได้นะครับซึ่งเอ ในนี้ก็เลยบอกนะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคยตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นตายเท่ากันนะฮะคุณก็จะรู้เลยว่าไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่คุณเคยคิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะฮะแล้วใจคุณตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลามากพอที่จะหลอกล่อให้คุณคิดว่านั่นน่ะคือปัญหาอันนี้ก็จริงมากผมว่าใครที่เคยผ่านสภาวะเฉียดตายนะฮะก็จะรู้ว่าโอ้โหไอ้เรื่องที่แบบว่ากําลัง จะต้องไปประชุมนะฮะขายงานไม่ได้นะครับสินค้าเราอาจจะเหลืออยู่ในสต็อกเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงไปทันทีนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับอย่างที่บอกว่าแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนะฮะในนี้ก็ออกพูดถึงนะครับว่า สภาวะที่บอกว่าให้กระทําเนี่ยมันไม่ได้หมายความอย่างที่บอกว่าพอมันมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าเราไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแก้ไขไปจัดการมันเลยนะฮะแต่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับมันด้วยจิตใจแบบไหนต่างหากถ้าใครได้ดูรายการที่ผมทากับอาจารย์ตุลน,นะฮะเรื่องพระวัดขีตาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่พระกฤษณะเนี่ยบอกกับอรชุนบอกว่ารบเถิดอรชุนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปรบแล้วไปฆ่าเขาเนี่ยให้หมดเลยไปโหโ,โกรธเกลียดมันแล้วก็ฆ่ามันให้หมดสิ้นนะฮะ แต่ว่าในปรัชญาในวิธีคิดแบบฮินดูเนี่ยแล้วก็คําสอนของพระวัดขีตาเนี่ยคือการสอนให้เข้าใจก่อนถึงปัญญาสูงสุดนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คืออัตมันก็หมายถึงว่าง่ายที่สุดก็คือว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกนะฮะคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าหน้าที่ของทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทําแล้วหน้าที่ของอรชุนที่อยู่ในวันนักษัตย์เนี่ยก็จําเป็นจะต้องออกรบนะฮะแล้วในสภาวะนั้นเนี่ย การทําหน้าที่ก็คือว่าออกไปรบด้วยจิตใจที่ไม่ได้อาคาดแค้นใดๆแต่ทําไปตามหน้าที่ของตัวเองนะครับก็ถ้าเราถอดรหัสมาว่าออกมานอกจากสนามรบเนี่ยในทุกสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตนะฮะถ้าเราทําไปด้วยสภาวะจิตใจที่คิดว่ามันก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องทําไปแล้วก็ทํามันไปด้วยจิตใจที่ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้อ่ามีความคิดทั้งบวกและลบนะฮะถ้าทําได้นะครับมันไม่ง่ายนะฮะแต่ถ้าทําได้ มันก็คือการทําไปด้วยจิตว่างๆนั่นเองนะฮะถ้าเป็นคําพูดของหลวงพี่ไพศาลวิสาโลนะฮะก็ผมก็หยิบขึ้นมาพูดอยู่บ่อยๆก็คือชื่อหนังสือของท่านนะฮะก็คือว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะครับนั่นก็คือทำนะฮะสุดจิตสุดใจนะครับอยากแก้ปัญหามันสุดจิตสุดใจแต่ว่าวางฮะก็คือวางว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยในภาษาของเอคาโทเรก็บอกว่านี่คือการกระทํา ที่อยู่กับปัจจุบันครับแล้วไม่ได้คาดหวังอนาคตว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดนะฮะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยเอยมื่อปัญหานี้เราปฏิสัมพันธ์กับมันในปัจจุบันพรุ่งนี้เราก็ตื่นมาปฏิสัมพันธ์กับมันต่อในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราเพียงแค่อยู่กับมันแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่ที่สุดนะฮะโดยไม่คาดหวังด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทําแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ไม่ได้ทุกใจ ก็คงทุกข์และนะฮะมนุษย์แต่ว่ามันก็ทุกข์น้อยลงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเป็นแบบนั้นคุณก็จะไม่คาดหวังเพอร์เจอร์ที่รอให้ใครหรืออะไรในอนาคตเนี่ยมาช่วยชีวิตคุณนะครับหรือทำให้คุณเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้นะฮะในสภาวะแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วไม่มีอัตราที่จะสูญเสียไปหรือที่จะถูกทุบตีเชื่อเฉือน,นะฮะคุณก็เพียงแค่อยู่ตรงนั้นทำมันแล้วก็เป็น แบบที่คุณเป็นนะครับแล้วในสภาวะนั้นก็จะเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก็มีเกียรติอะมันเหมือนมันมีคุณค่าที่เกิดขึ้นนะฮะไม่มีสิ่งใดไม่สําคัญชีวิตก็มีเกิดมีดับนะฮะคุณจะตระหนักรู้ถึงสัจธรรมที่ไม่มีวันตายที่อยู่ภายใต้รูปลักษ์นะฮะรูปลักษ์ต่างๆแล้วก็รูปลักษ์ของตัวเองนั่นก็คือคุณจะกลายเป็นทองแท้ที่ไม่กลัวไฟนะฮะเมื่อคุณเป็นตัวตนที่แท้แล้วเนี่ยคุณจะแพ้ได้ยังไง คุณชนะแล้วคำนี้อาจจะดูนมามธรรมที่ผมอ่านมาทั้งหมดก้อนนี้อาจจะดูนมามธรรมนะฮะแต่ผมอ่านเนี่ยผมนึกถึงผมเพิ่งไปคุยกับวิจักพาณิชย์มาแล้วก็เขาก็อธิบายวัชรยานนะฮะแล้วก็คําว่าความหมายของคําว่าวัชระซึ่งแปลว่า,าสิ่งที่เหมือนเปรียบประดุจเพชรนะฮะก็คือว่าทําลายไม่ได้ตั้มเนี่ยอธิบายความหมายนี้ว่าเมื่อเราเนี่ยเมื่อเราเป็นตัวเราที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ตัวเราที่เราหวงแหนนะ่ย เพราะเราเนี่ยมีอัตราหุ่มเราอยู่ใช่ไหมฮะเราผมอาจจะอยากจะดูดีมากอยากจะให้คนอื่นเขารู้สึกว่าโอ้ยฉันเนี่ยมีความสามารถฉลาดเก่งอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วสมมติว่ามีคนค้นพบว่าจริงๆมันโง่นี่ว่านะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจริงจริงไอ้เนี่ยโง,ง่นะฮะโอ้อันนั้นเนี่ยจะถูกทุบทาลายน่วมเลยนะครับแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับตัวเราจริงๆร,งรงะครับว่าเออวะ่ะใช่ไอเอเนี่ยมันโง่ โง่ประมาณนี้แหละนะฮะอันนั้นเนี่ยจะเป็นวัชระแล้วนะฮะก็คือว่ามันทุบทําลายไม่ได้ต่อไปแล้วเมื่อเรากลับสู่ตัวเราจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่มีอัตรามาพอไม่มีความคาดหวังในตัวเราไม่มีความคาดหวังว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนะฮะมันจะอยู่ในสภาวะที่ทุบทําลายไม่ได้ซึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราเท่าทันตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไปโดยที่ไม่คาดหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะว่าอย่างไงนะครับ โอเคครับจบบทที่สามพักดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะฮะคราวนี้ลองมาเจาะเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะถึงเรื่องของกลวิธีที่จิตเราเนี่ยมักจะหลีกหนีนะฮะบทนี้ผมอาจจะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าตัวบ่งบอกระดับสภาวะจิตได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือวิธีที่คุณรับมือกับเรื่องท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ก็น่าคิดนะครับว่าลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ว่าเรามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับปฏิกิริยาที่เราตอบสนองกับปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นเวลามีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็เก็บตัวเงียบเลยหรือว่าซึมไปเลยหรือว่ามีความทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจมากๆนะครับหรือเวลามีปัญหากับผู้คนเราตอบโต้กลับไปเนี่ยด้วยแบบที่อยากจะเขกกระโหลกตัวเองทุกครั้งเลยว่าทําไมต้องทําแบบนี้วะนะฮะ ถ้ามันเป็นแบบนั้นแปลว่าเรากําลังมีวิธีรับมือกับปัญหาท้าทายในชีวิตเนี่ยในแบบที่เราไม่ได้พอใจในตัวเองถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะคิดนะฮะว่าแล้วเราจะรับมือมันได้ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับในนี้พูดถึงคําพูดของอหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงนะฮะที่บอกว่าเขาเนี่ยพูดบอกว่าคนขาวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีหน้าตาเคร่งเครียดจาตาเนี่ยจ้องเขม็งนะฮะท่าทางดุร้าย พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมองหาสแสวงหาอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยคนขาวมักจะต้องการอะไรสักอย่างตลอดเวลาพวกเขาจึงมักจะว้าวุ่นกระวนกระวายไม่ผ่อนคลายพวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเขาต้องการอะไรพวกเราเนี่ยก็คือชาวาพื้นเมืองเนี่ยนะฮะบอกว่าคิดว่าพวกเขาเป็นบ้า <laughs> ผมชอบคําพูดนี้นะฮะไม่ได้มีทัศนคติแง่ลบต่อคนเขาวนะครับแต่ว่าคิดว่ามันสะท้อนมนุษย์ทุกคนเนี่แหละ ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสภา,าวะที่มีความต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในสิ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วสอดสายมองหาอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ประพฤติออกมาเนี่ยในลักษณะน,นั้นด้วยนะฮะเหมือนคนหิวอ่ะที่สอดสายสายตาแล้วก็มือก็คว้านู่นคว้านี่ตลอดเวลานะฮะเขาก็เลยบอกว่าคนแบบนี้เหมือนคนบ้านะครับผมว่าในบางขณะผมก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะก็น่าคิดว่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ย ไม่รู้ตัวว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเนี่ยพยายามที่จะอุดรูรั่วของเราเนี่ยยังไงนะฮะเขาบอกว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ไร้สุขนะฮะแล้วก็เป็นมลพิษต่อตัวเราเองต่อคนอื่นรอบข้างแล้วก็ต่อมนุษย์โดยรวมด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมลพิษในโลกใบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากมลพิษในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่มันฉายปรากฏออกมาให้เป็นภาพนะฮะแล้วในเมื่อเราอยู่กับคนเป็นล้านในโลกใบนี้ที่ขาดสติ คุณจะคาดหวังให้โลกใบนี้มันปกติได้ยังไงล่ะอันนี้ก็น่าคิดนะฮะเพราะว่าลองมองไปรอบตัวสิครับว่าจะมีใครสักคนที่ครองสติตัวเองได้บ้างนะบผมว่าโอ้โหลอยคนเนี่ยเจอหนึ่งคนก็เก่งแล้วนะฮะก็ไอตัวคนที่พูดอยู่ก็ประคองสติตัวเองไม่ได้เช่นกันนะฮะฉะนั้นเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเนี่ยอ่อเท่าทันมลพิษในตัวเองเราก็ส่งมลพิษเนี่ยออกมาทําลายล้างกันตลอดเวลาแล้วโลกมันก็เต็มไปด้วยพลังในลักษณะนี้นะครับ เขาก็ไอ้คาทอเลก็บอกว่าเนี่ยก็คือพลังลบนะฮะแล้วไอ้เจ้าพลังลบแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกใช้ในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยตลอดเวลาในไม่ช้ามันก็ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์สะสมมากขึ้นนะฮะแล้วก็ความทุกข์แบบนี้ก็แพร่กระจายออกไปเนี่ยสู่สังคมกันทั่วไปหมดเลยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่จิตเนี่ยขาดความรู้ตัวนะฮะเขาบอกว่าลองสังเกตง่ายที่สุดครับว่าคุณขาดความรู้ตัวเนี่ยเมื่อไหร่ ก็ตอนที่คุณบน่นนะฮะเขาบอกว่าทันทีที่คุณบน่นไม่ว่าบ่นอะไรก็ตามขึ้นมาคุณไม่มีสติแล้วฮะแล้วคุณก็กำลังที่จะเอ่อจริงๆเนี่ยมันเท่ากับว่าทุกครั้งที่บ่นเนี่ยแปลว่าเราคาดหวังอะไรบางอย่างในแบบที่มันไม่ได้เป็นอยู่นะฮะแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะออกไปจากที่นี่นะฮะพอบน่นปุ๊บมันแปลว่าเราไม่โอเคละตรงนี้มันไม่โอเคตอนนี้ไม่โอเคเราไม่ชอบมันนะฮะ ทีนี้การจัดการกับเวลาที่คนคนหนึ่งไม่พอใจนะฮะมันก็มีอยู่แค่3อย่างเท่านั้น1ก็คือว่าเอาตัวเองออกไปจากสถานการณ์นั้น2ก็คือลงมือแก้ไขมันนะฮะสก็คือว่ายอมรับมันแต่โดยดีทีนี้จะจัดการกับมันยังไงนะฮะก็อย่างแรกเลยก็หนีไปเลยนะครับอย่างที่2ก็แก้มันสิอย่างที่3ก็ยอมรับมันนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีสเต็ปในการจัดการมันอยู่แล้วนะฮะผมผมอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับว่า แรกเลยเราคงอยากจะแก้แหละครับพอแก้ไม่ได้งั้นเผ็ดแต่ถ้าเผ็ดแล้วมันยังหลอกหลอนอยู่โอเคงั้นกูยอมมึงละนะฮะก็คือได้งั้นก็แก้ไม่ได้แล้วนี่นะครับทีนี้อ๋อเขาก็มีคําแนะนํานะฮะเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรที่คุณทําได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะให้ดึงตัวเองเนี่ยออกไปจากสถานการณ์นั้น นะครับแล้วยอมรับสภาพนั้นเนี่ยโดยสลัดแรงต้านภายในทิ้งไปให้หมดคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับคือยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ยอมรับแบบว่าโอเคยอมแพ้ละนะฮะแต่มันคือการที่สลัดแรงต้านในตัวเองเนี่ยออกไปไอ้เจ้าแรงต้านนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกไม่ยอมจำนนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เขาไม่น่าจะทํากับเราแบบนี้นะครับแล้วก็แรงต้านเนี้ยมันก็จะต้านกลับไปแบบนี้นะฮะอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไปก่อความเครียดความกังวลเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาที่พลังลบเนี่ยมันอบอวนอยู่ในตัวแล้วคุณเครียดมันมากๆนะฮะมันเท่ากับคุณกระโดดขึ้นยานไปอยู่ในความคิดแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นคุณจะลงจากยานเนี่ยมายังไงให้มาอยู่ที่เนี่ยณนะปัจจุบันนะฮะคำแนะนําเรียบง่ายมากครับเขาบอกว่า ออกไปทําอะไรสักอย่างออกไปแก้ปัญหานั้นก็ได้แล้วก็อยู่กับมันตรงนั้นนะฮะถ้าไม่แก้ปัญหานั้นก็ออกไปวิ่งก็ได้ออกไปทําอะไรก็ได้ให้เหงื่อออกนะฮะแล้วก็ทำนะฮะหยุดที่จะคิดอันนี้เนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาเขาบอกว่าเมื่อเคลื่อนไม่คิดเมื่อคิดไม่เคลื่อนนะฮะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดมากให้เคลื่อนไหวครับและ <gods. S 2> การเคลื่อนไหวนั้นผมว่าถ้ามันจะดีมากเลยคือเคลื่อนไหวไปแก้ปัญหานั้นนั่นแหละนะฮะ แต่ว่ามันเอาตัวเองออกไปจากความคิดแล้วไงหยุดบ่นแล้วก็ออกไปแก้ปัญหานะครับแล้วพอแก้ปัญหาปุ๊บจะได้รู้ว่าโอเคแก้ได้แก้ไม่ได้นะแต่ถ้าโอเคมันเหนื่อยมากละแก้ปัญหาไม่ไหวแล้วก็ไปออกกําลังกายก็ได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าออถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยออยึดโยงนะฮะกับภาพที่คุณคิดอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ล่ะนะฮะก็แปลว่าคุณก็ยังหมกมุนเนี่ย อยู่กับไอ้เจ้าความคิดแล้วคุณก็รอคอยนะฮะมันก็จะนําไปสู่สภาวะถัดไปเพราะคนคนหนึงบ่นเนี่ยมันจะนําไปสู่สภาวะรอคอยะฮะซึ่งทุกครั้งที่คนคนนึงรอคอยแปลว่าคุณไม่ชอบปัจจุบันคุณอยากได้อนาคตนะฮะแล้วก็อนาคตนั้นมันก็จะยังไม่มาหรอกนะครับเขาก็บอกว่า ออมันก็มีคําถามว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันแปลว่าแล้วคนเราเนี่ยยังจําเป็นจะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยู่หรือเปล่านะฮะเอ็กฮาร์ท,ทรเล่ก็บอกว่าเส้นทางในชีวิตเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมาย2มิติอันนี้ผมเพิ่งแชร์ไปในขับเฮาส์ House, เมื่อไม่กี่วันก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือมิติภายนอกกับมิติภายในไอ้มิติภายนอกเนี่ยมันก็สําคัญเราจะเรียนยังไงให้จบเราจะทํางานยังไงให้สําเร็จนะฮะแต่มิติภายในก็สําคัญเช่นกันนะครับแล้วก็หลายครั้งสงสิ่งน,นี้มัน ไปด้วยกันหลายครั้งมันไม่ได้ไปด้วยกันนะฮะเช่นการที่คนคนหนึ่งประสบความสําเร็จมากๆก,ก,กับมิติภายนอกเขาอาจจะไม่มีสติรู้ตัวเลยก็ได้นะฮะเพราะเขาประสบความสําเร็จด้วยความคิดสมมติคนหนึ่งอาจจะเรียนหนังสือเก่งมากจบการศึกษาสูงในสถานศึกษาชั้นดีเลยก็ได้แต่อาจจะมีความทุกข์ไม่รู้จบก็ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าฉันยังดีไม่พอสัทีฉันเรียนจบขนาดนี้มาทําไมฉันได้งานไม่ดี หรืองานที่ทําอยู่มันไม่เห็นท้าทายเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแปลว่าเป้าหมายภายนอกกับภายในมันมันไม่ได้สอดคล้องแล้วก็มันไม่ได้ทําให้คนคนนั้นมีความสุขนะฮะในขณะที่เอคกโทเล่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการล้มเหลวที่เป้าหมายภายนอกมันกลับทําให้เป้าหมายภายในเนี่ยมันถูกขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นด้วยซ้ําพูดง่ายๆว่าความพังทลายของชีวิตเนี่ยมันเป็นความสําเร็จทางจิตวิญญาณได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงเหมือนตอนที่เล่าถึงเรื่องเมื่อทุกอย่างพังทลายนะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อโลกอุดมคติที่เรายึดถือเนี่ยมันพังลงเมื่อสถานการณ์บางสถานการณ์มันบอกกับเราว่ามันเกินเอื้อมคุณจัดการกับมันไม่ได้หรอกคุณได้เพียงแค่ซีโรราบกับมันเมื่อนั้นเนี่ยอัตรามันจะเล็กลงไปนะฮะตัวตนของเรามันจะสลายความคาดหวังของเรามันจะพังทลายลงแล้วตอนนั้นเนี่ยแหละที่จิตวิญ,ญญาณมันเริ่มเติบโต ก็เรารู้แล้วครับว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็ง่อยๆโง่ๆนะฮะห่วยๆแล้วก็เราก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ของเรานะครับเมื่อยอมรับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อยู่กับความจริงเนี่ยมากขึ้นจิตวิญญาณมันเติบโตฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองเห็นชีวิตในสองมิตินี้นะครับผมว่าเราจะไม่ได้คาดหวังกับเป้าหมายในเชิงวัตถุเนี่ยหรือว่าในเชิงโลกโลกเนี่ยนะฮะเพียงแค่อย่างเดียว พราะไม่งั้นเนี่ยเราจะมองเห็นความทุกข์ร้อนทุกยากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องแย่แล้วก็เรื่องที่ต้องหลีกหนีตลอดเวลานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มักจะสอนเสมอนะฮะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นด้านแย่เนี่ยมันก็บ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณเราให้งอกงามแล้วก็เติบโตด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาถึงอีก3หัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ บทที่8นะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนจงอยู่กับปัจจุบันโอ้โหคำนี้นี่น่าจะเขียนแบบว่าติดหน้าผากไว้เลยนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหนคือจริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะออกลับมาอยู่กับสภาวะที่มันจริงดั้งเดิมของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับอดีตแล้วก็อนาคตนะฮะเขาบอกว่าภาวะหลุดพ้นที่แท้เนี่ยก็คือความเต็มอิ่มแล้วก็คือสันติสุขนะฮะคือชีวิตที่บริบูรณ มันคือการที่ได้เป็นคนที่คุณเป็นจริงๆได้รู้สึกลึกๆอยู่ข้างในถึงความดีที่ไม่มีด้านตรงกันข้ามนะฮะแล้วนี่คือความเบิกบานนะฮะของคนที่ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะครับก็อ,อ๋อมันก็ดูเป็นคําศัพท์ที่เลิศหรูอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดว่าทําให้มันเรียบง่ายที่สุดเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่ต้องเป็นใครอ่ะเราเพียงอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนั้น แล้วก็รวมถึงยอมรับกับตัวเองนะฮะไม่ได้ตัดสินคนอื่นไม่ได้ถูกคนอื่นตัดสินนะฮะผมว่าในสภาวะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่เราอยู่กับในตอนนั้นอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งในสภาวะแบบนั้นเนี่ยจะเป็นอิสระจากความกลัวความทุกข์ความรู้สึกขาดความอยากได้ใคม่มีความไขว่คว้า,ย,วาย,ยึดติดนะฮะแล้วก็เป็นอิสระต่อกระแสะความคิดที่ต่อเนื่องโดยไม่รู้จบด้วย พอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นชัดนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความทุกข์ร้อนทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นจากความคิดไม่รู้จบของเราเนี่ยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกกับปัจจุบันของตัวเองเนี่ยได้บ่อยๆนะฮะกับเนื้อกับตัวได้บ่อยๆเนี่ยก็แปลว่าความคิดโซ่ของความคิดเนี่ยมันก็จะถูกตัดออกไปบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําให้เราอยู่กับตรงเนี้ได้บ่อยขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะฮะ มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือบทที่9ที่บอกว่าเหนือสุขและทุกข์มีความสงบนะฮะก็เราก็วนเวียนอยู่กับความสุขความทุกเนี่ยตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรารับรู้ว่าดีก็คือถ้าเราจะมีความสุขคําถามคือความสุขกับความสงบมันต่างกันยังไงความสุขเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรากินข้าวอร่อยเมื่อเราไปเห็นวิวที่มันสวยเมื่อเราได้อยู่กับคนที่เราอยากอยู่ด้วยนี่คือความสุขใช่ไหมฮะ แต่ความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นในสภาวะที่ไรเงินไขโอ้ผมชอบความแตกต่างกันดีมากเลยนะฮะนั่นแปลว่าความสงบสามารถเกิดขึ้นได้ในภาวะที่เราไม่ชอบด้วยแต่เมื่อไอความรู้สึกไม่ชอบมันถูกยกหายออกไปเนี่ยความสงบมันจึงเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าคนจํานวนมากได้รับบทเรียนเนี่ยจากข้อจํากัดของตัวเองจากความผิดพลาดสูญเสียเจ็บป่วยความทุกข์นะฮะมันสอนให้เราวางภาพลักษ จอมปลอมบางอย่างนะครับความอยากแล้วก็ความแล้วก็เป้าหมายอันตื้นเขินเนี่ยที่อัตตาเนี่ยมันพยายามจะบงการเราอยู่นะฮะก็คือเออจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เจ๋งอะไรมันมีข้อจํากัดนะฮะแต่เรามักจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเลิศเลอเ,เกินจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถูกทุบลงนะฮะไม่ว่าพลาดเป้าหมายหรือว่าถูกวิพากวิจารณถูกด่าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เราเลิกหยิ่งพยองแล้วก็เข้าสู่ความจริงเนี่ยมากขึ้นนะฮะ ฉะนั้นเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าฉะนั้นมันไม่ได้มีสิ่งดีหรือไม่ดีนี่มันมีสิ่งที่เป็นนะฮะก็คือมันเป็นแบบนี้อยู่เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเป็นคําสอนของหลวงพ่อชาก็จะบอกว่าเอาไม้ท่อนนึงชูขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไม้ท่อนนี้มันสั้นหรือว่ายาวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคนที่อยากได้ไม้ยาวกว่านี้ก็จะบอกว่าไม้ที่หลวงพ่อชูขึ้นมาเนี่ยมันสั้น ถ้าคนอยากได้ไม้สั้นกว่านั้นเอาไปทาอะไรอย่างอื่นนะฮะก็จะบอกว่าไม้ที่หลวงพ่อชูอยู่เนี่ยมันยาวจริงๆไม้ท่อนนั้นมันยาวหรือสั้นไม่รู้นะครับมันก็เป็นแค่มันมันก็เป็นแค่ที่มันเป็นนะฮะถามว่าเราเนี่ยดีพอหรือยังเราเก่งพอหรือยังนะฮะก็อยู่ที่ว่าใครมามองเรานะครับแล้วเราตัดสินตัวเองเนี่ยจากอะไรยังไงไม้บรรทัดอันไหนบ้างนะครับทีนี้อ่อเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราทําแบบนี้ได้บ่อยๆนะฮะกลับมาอยู่กับปัจจุบนันมีสตินะฮะรับรู้ว่าความคิดที่มันมาตัดสินตัวเองตัดสินคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปอยู่ในสภาวะที่เหนือไปจากความคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ว่าปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยไปบ้างเถิดน,นะครับแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่มีความขุนเคืองอะไรที่ต้องไปจัดการมัน สิ่งนี้เนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยผมฟังแล้วผมอ่านแล้วผมก็ไม่เข้าใจเลยนะฮะก็คือตัวอย่างที่อาจารย์ประมวลเพ่งจันเนี่ยยกตัวอย่างว่าตอนที่อาจารย์เนี่ยเดินเท้าจากเชียงใหม่ไปที่สมุยใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านอุทยานแห่งชาติที่เชียงใหม่แล้วก็เห็นไส้เดือนนะครับกับมดนะฮะที่มดน่าจะมดนะฮะถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ากําลังแบกร่างไส้เดือนเนี่ยแล้วก็ลุมถึงไส้เดือนอยู่นะครับ ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจารย์ก็บอกว่าก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือไส้เดือนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยก็ถูกมดเนี่ยลุมถึงถูกกระทำอยู่นะครับแต่ว่าพอมองด้วยสายตาที่มันไม่บวกไม่ลบเนี่ยมันเพียงเป็นแค่ปรากฏการณ์ว่ามดก็กําลังหากินของมันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วไส้เดือนก็กําลังกลายไปเป็นอาหารของมดเนี่ยด้วยเหมือนกันก็เพียงแค่มองอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ปรากฏการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราถกเถียงกันได้เยอะมากนะฮะมันมองได้หลายมุมมากเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีผู้ถูกกระทําแล้วก็มีความอายุติธรรมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในสายตาเราไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทํางานในสังคมนะฮะเราจะตีความสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงว่าโอเคทุกคนมันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งนะครับหรือ เราจะคิดแบบอรชุนฮะว่าเฮ้ยมันก็มีหน้าที่ของเราอยู่เหมือนกันนี่หว่างั้นเราก็จะลบกับมันได้ล่ววะนะเราก็จะทําในแบบที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเนี่ยแหละแต่ก็ทําไปด้วยจิตใจที่ไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นบวกเป็นลบะนะฮะคือเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ทํามันไปด้วยจิตใจที่มันว่างเนี่ยก็ได้โดยเช่นกันซึ่งสองอย่างยากทั้งคู่นะครับคราวนี้มาถึงสิ่งที่ หนังสือเล่มนี้นะฮะบอกว่าการที่จะอยู่ในสภาวะนั้นนะฮะมันก็จะนํามาซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือการให้อภัยนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตระหนักแล้วนะครับว่าความบวกความลบเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราคิดกับมันนะครับความการให้อภัยมันอาจจะค่อยๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แล้วมันก็จะค่อยๆสลายความขัดแย้งนะครับบรรเทาความเจ็บปวดเนี่ย จิตที่มันเคยขาดความรู้ตัวนะฮะให้เกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆนะฮะโดยที่ปราศจากอคติเนี่ยเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่เคยมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เช่นคนคนนึงอาจจะทําเรื่องร้ายกับเรามากๆในอดีตคิดยังไงเนี่ยก็ให้อภัยไม่ได้ครับแต่พอเราตัดความคิดที่มันเคยมีอยู่นะฮะแล้วก็ลองทบทวนเหตุการณ์นั้นเนี่ยอีกครั้งด้วยใจที่เป็นกลางเราอาจจะเห็นมากขึ้นก็ได้นะครับว่า คนคนนั้นอาจจะถูกกระทําจากคนอื่นมาคนคนนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะเงื่อนไขที่เขาไม่รู้ว่าจะทํอาทางออกอื่นเนี่ยยังไงนะครับมันก็อาจจะให้อภัยไม่ได้ทันทีนะฮะแต่ว่าเราก็อาจจะเข้าใจที่มาของการกระทําของคนคนหนึ่งเนี่ยมากขึ้นก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่อ่ <c oughs> จุดที่เราค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ให้อภัยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกว่าตราบใดที่เราตัดสินสิ่งต่างๆเนี่ยจากอัตราของเราเนี่ยมันก็ มันก็ยากนะฮะที่เราจะมองเห็นมันในสถานะที่ทำความเข้าใจได้อย่างแท้จริงแล้วก็ในแบบที่เราจะปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะเวลาที่เราหยิบหนังสือธรรมะหรือว่าหนังสือจิตวิญ,ญญาณขึ้นมานะครับมันก็จะมีอุดมคติในเชิงความคิดนะฮะผมว่ามันวางไว้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนฝึกจิตฝึกใจไปนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะคิดว่า เราจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ในทันทีนะครับหรือว่าทุกๆคนจะทําสิ่งนั้นได้แบบง่ายได้นะฮะผมก็คิดว่ามันไม่ง่ายนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าให้ลองสังเกตนะครับว่าเ,ออเมื่อไหร่ที่พลังลบเนี่ยมันก่อตัวขึ้นในใจเรานะครับอย่ามองว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่มันเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าตื่นได้แล้วออกจากความคิดได้แล้วแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนี้ที่ผมให้ดาวไว้เลยนะฮะนั่นแปลว่าความคิดลบ มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะมีความหงุดหงิดกังวลใจโกรธเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นตลอดชีวิตแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นให้ไม่ได้ไม่ต้องรังเกียจมันให้ขอบคุณมันด้วยซ้ำว่าอ๋อโอเคมางั้นมันเกิดขึ้นแล้วโกรธอีกแล้วเวย้ยได้เวลากลับมาอยู่กับลมหายใจได้เวลากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะอิจฉามันอีกแล้วเวย้ยนะฮะก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอีกครั้งนะฮะให้ใช้สิ่งนี้เป็นแบบฝึกหัด ที่อันนี้ขอนํามาฝากกันนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่คุณอยากจะละวางปฏิกริยาในเชิงลบเนี่ยให้คุณจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยโปร่งใสครับคือเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นวัตถุโปร่งใสอะ่ะไม่โปร่งแสงด้วยนะฮะโปร่งใสเลยคือผ่านผ่านอยากมีอะไรมึงผ่านกูไปเลยอะ่ะแบบนั้นนะครับคือถ้ามีใครด่าเราโอเคเชิญครับ ผ่านทะลุตัวชั้นไปเลยนะคเขาบอกว่านี่ก็เป็นจินตนาการหนึ่งที่สามารถทําได้เช่นกันนะฮะเวลาที่มีอะไรหงุดหงิดใจถูกโจมตีถูกอะไรนะฮะให้นึกว่าตัวเองเนี่ยโปร่งใสแล้วก็ฟู่ฟู่ฟู่เนี่ยนะฮะให้มันผ่านไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสภาวะแบบนั้นได้นั่นจริงๆเนี่ยมันก็คือการที่คุณไม่มีอัตตานะฮะแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปเนี่ยนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทําอะไรคุณได้แล้วครับในสภาวะนั้นนะฮะ แล้วจริงๆจะว่าไปเนี่ยเออมันก็คือสภาวะเดียวกันนะครับกับการที่เรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะฮะแล้วไม่ต้องไปที่อื่นแล้วครับอยู่ตรงนี้อยู่กับมันมันเกิดขึ้นก็อยู่กับมันไปนะฮะมันก็คือสภาวะเดียวกันกับการสิโรราบนั่นเองนะฮะอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนะครับเป็นนิทานเซนที่พูดถึงอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าบันซัน ท่านบันซันเนี่ยฝึกตนมานานแล้วก็ไม่บรรลุธรรมสักทีนะฮะแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเดินผ่านตลาดแล้วก็ผ่านร้านขายเนื้อได้ยินพ่อค้าเนื้อคุยกับลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยบอกว่าท่านจงเอาเนื้อที่ดีที่สุดในร้านเนี่ยมาให้กับข้านะฮะพ่อค้าขายเนื้อตอบตอบกันไปบอกว่าเนื้อทุกชิ้นล้วนแล้วแต่ดีที่สุดไม่มีซักชิ้นที่นี่ที่ไม่ดีที่สุดฉับพลันทันใดครับท่านบันซันก็รู้แจ้งทันที เราจะจบนิทานเซ็นกันไว้ตรงนี้นะครับนั่นแต่ว่าเอคทโทเลอธิบายต่อนิดนึงบอกว่าเวลาที่คุณยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเนื้อทุกชิ้นหรือทุกขณะคือสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นคือการตื่นรู้โอ้โหอันนี้นี่เหมือนกันกับเ,เรื่อง everyday a good day นะฮะก็คือเขาบอกว่ายามฝนตกฟังเสียงฝนยามแดดออกอยู่กับแดดนะฮะยามใบไม้ผลิอยู่กับใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นไม่มีฤดูไหน ที่สวยงามกว่าฤดูไหนไม่มีวันใดที่สวยงามกว่าวันใดถ้ามันจะไม่สวยก็เพราะคุณอยากเห็นอย่างอื่นไงพอคุณไปเจอหน้าใบไม้เขียวคุณอยากเห็นใบไม้แดง <m> um> มันเลยไม่สวยนะครับแต่ถ้าคุณเชยชมใบไม้เขียวนั่นแหละฤดูที่สวยที่สุดแล้วนะฮะเช่นกันกับชีวิตเรานะฮะคือถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าดื่มน้ำนิดนึงครับรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยวันนี้มันแย่มากนะฮะ ก็แปลว่าเรายังไม่ซีโรราบกับมันอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ชอบมากนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมทําได้นะครับผมก็ฝืนฝืนอยู่ตลอดเวลานะครับมาถึงบทสุดท้ายนะครับก็คือคําที่ผมชอบมากๆอีกคํานึงนะั่นคือคําว่าสีโรราบนะฮะความหมายของคําว่าสีโรราบคืออะไรนะครับเขาบอกว่าสีโรราฟคือภูมิปัญญาที่เรียบง่ายแต่ว่าลุ่มลึกนะฮะแห่งการยอมมากกว่าการต้านกระแสชีวิต จุดเดียวที่คุณจะบรรจบกับกระแสชีวิตคือปัจจุบันนะฮะฉะนั้นเนี่ยการซีโรราฟคือการยอมรับปัจจุบันอย่างไร้เงื่อนไขถ้าฟังเรื่องนิทานเนื้อเมื่อสักครู่นี้จะเข้าใจนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนเอ่อได้รับเนื้อชิ้นไหนมาแล้วคุณก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยนั่นก็คือการซีโรราบนะฮะยอมรับความจริงถ้าพูดแบบเตา๋าก็คือว่าไหลไปตามเตา๋านะฮะเต๋าเป็นยังไงก็อยู่กับเส้นทางนั้นไปนะครับหลอมรวมตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับเส้นทาง เขาบอกว่าซึ่งไอ้เจ้าสภาวะแบบนี้เนี่ยเออมันคือการละวางแรงต้านภายในนะฮะและแรงต้านเนี่ยมันก็คือการปฏิเสธในสิ่งที่เป็นมันเกิดขึ้นจากความคิดนะครับแล้วก็อารมณ์เนี่ยที่เป็นลบเพราะว่ามันเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะไอ้ความผิดปกตินั้นคือการผิดไปจากความคาดหวังของเรานั่นเองนะฮะแล้วเราพอ พอดิ้นรนที่อยากจะให้เป็นไปตามความคาดหวังมันก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะเจอแต่เรื่องผิดปกติในชีวิตฮะแล้วสภาวะจิตใจแบบนั้นจะนําเราไปสู่ความผิดปกติต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอาจจะปฏิบัติต่อผู้คนอื่นเนี่ยในลักษณะที่มันไม่ควรก็เป็นไปได้นะฮะ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าในโลกภายนอกเนี่ยคุณไม่สามารถลงมือหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดๆได,ได้นะฮะอันที่จริงเนี่ยเวลาซีโดราบไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับสถานการณ์ทั้งหมดแต่เพียงแค่ยอมรับชั่วขณะเล็กๆในปัจจุบันขณะเท่านั้นก็คือยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นนะฮะแต่ในในช่วงเวลาถัดไปคุณก็แอคชั่นกับมันนะครับแล้วก็ทํามันไปด้วยจิตใจที่มันไม่ได้ถูกหน่วงไว้โดยความคาดหวังนะครับ ก็เช่นอ่ะสมมติก็ได้นะฮะว่าคุณได้เนื้อมามันอาจจะไม่ถูกใจคุณยอมรับมันเนื้อเนี้ยดีที่สุดแล้วว่ะเท่าที่จะมีในวันเนี้ยปรุงมันยังไงดีล่ะนี่มันต่างกันนะครับกับการแบบไม่ยอมจบสักทีเนื้อมันห่วยแตกมากเลยเนี่ยทำไมต้องได้อันนี้มาว่าจริงๆมีอมีอันนึงดีกว่าไอ้ลูกค้าคนนั้นนั่นซื้อไปก่อนเนี่ยโอ๊ยผัดไปก็ไม่อร่อยหรอกทาไปเสิร์ฟออกมากินนี่ไง,ไงล่ะเห็นไม่ะามันไม่อร่อยเนี่ย พรุ่งนี้ตื่นมาเออเนี่ยเมื่อวานเนื้อนั้นไม่อร่อยเลยมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอเคเกิดได้แค่นี้หรอวะปรุงมันยังไงดีล่ะทํามันยังไงให้อร่อยนะฮะมันก็จบไปละไอ้เรื่องเนื้อจบละแต่ว่ามันกลับมาอยู่กับปัจจุบันแทนนะครับซึ่งเออไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่ามันก็ทําให้เปลือกของอัตราอัตราเราเนี่ยมันก็อ่อนลงนะฮะในขณะที่สภาวะการไม่ซีโรราบเนี่ยมันก็ทําให้อัตราเนี่ยมันแกร่งกล้า มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เห็นโลกรอบตัวเนี่ยว่าเป็นภัยคุกคามของเราลองส่องใจตัวเองดูก็ได้นะครับว่าเรามีความรู้สึกว่าคนอื่นแล้วก็โลกเนี้ยมันเป็นภัยคุกคามของเราหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยมันก็น่าสํารวจครับว่าเราตั้งเงื่อนไขในชีวิตไว้เยอะหรือเปล่านะฮะเราเอ่อมีความคาดหวังกับคนอื่นกับชีวิตเนี่ยไว้ในแบบที่มันเป๊ะมากหรือเปล่านะฮะนั่นนั่นก็ไม่แปลกนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราขืนโลกตลอดเวลา พราะเราต้านอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนซีโรราบเนี่ยมันคือการหมอบลงแล้วก็โอเคในเมื่อคุณจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าอ๋อถ้าจะพิจารณาลักษณะเฉพาะนะฮะของสถานการณ์แล้วก็ถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันทําได้บ้างที่จะเปลี่ยนแปลงมันทํามันให้ดีขึ้นนะฮะหรือว่าพาตัวเองเนี่ยออกไปจากตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีเนี่ยคุณก็ทําในสิ่งที่ควรทำอ่อ แล้วก็ทาในสิ่งที่ควรทํามากที่สุดนะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปทําในสิ่งที่แบบว่ามันมีอะไรมากมายไก่กองเป็นร้อยๆอยอย่างนะครับไม่ต้องไปต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ว่าต่อต้านในสิ่งที่ไม่ใช่ต่อต้านสิคือยอมรับมันแล้วก็ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คิดว่าควรจะปรับเปลี่ยนนะฮะอย่าต่อต้านสิ่งที่เป็นถ้าไม่มีอะไรที่คุณทําได้ถอนตัวจากตรงนั้นก็ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจงใช้มันนําทางคุณไปสู่การสิโรราบและก้าวลึกลงไปในปัจจุบันลึกลงสู่จิตเดิมแท้ตรงนี้อ่านแล้วฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงนะฮะผมขออนุญาตขยายความตามความเข้าใจนะฮะก็คือว่าเออเวลาที่เราต่อต้านมันแล้วแล้วมันไม่ไหวจริงๆวะ่ะสถานการณ์นี้มันเกินควบคุมนะฮะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันบีบบังคับเรามาให้เหลือทางแคบมากไม่มีทางไปแล้วครับเหลือทางเดียว ที่จะต้องก้มหัวลงแล้วก็สิโรราบต่อสถานการณ์นั้นนะฮะให้ใช้มันเป็นอุปกรณ์ครับสู่การที่พาเราไปสู่เส้นทางภายในแล้วก็เห็นว่าเรายึดอะไรอยู่ทําความเข้าใจตัวเองนะฮะแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ยึดไว้นําไปสู่การขัดเกลาอัตตาคือใช้การสิโรราบนั้นสภาวะที่มันตันนะฮะไปพลิกมุมเลยให้มันสว่างขึ้นในใจแทนคือชีวิตอาจจะมืดมากก็ได้นะฮะแต่ว่าใจเราเนี่ยมันสว่างขึ้นเพราะว่า โอเคเรากลับเข้าไปอยู่ในคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองนะฮะอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราจะอยู่กับมันตรงนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ในสภาวะนั้นความคิดมันก็จะหายไปเพราะว่าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยยอมรับสิ่งที่เป็นคุณย่อมไม่สามารถยอมรับใครในแบบที่เขาเป็นคุณจะเป็นคนที่ตัดสินวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแปะป้ายให้คนอื่นเนี่ยตลอดเวลานะครับ ถ้าคุณยังเห็นปัจจุบันเป็นเพียงหนทางสู่จุดหมายในอนาคตคุณจะทาให้ทุกคนที่พบเจอหรือว่าข้องเกี่ยวกลายเป็นหนทางสู่จุดหมายด้วยเช่นกันโอ้โหตรงนี้ก็คมมากนะฮะคือคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีเป้าหมายมีความคาดหวังในชีวิตที่ชัดเจนมากๆเนี่ยเขาไม่ได้แข็งขืนเฉพาะตัวเองนะฮะแต่เขาโกยทุกคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยไปบนเส้นทางเขาหมดเลยอะ่ะแล้วมันก็เป็นทุกทั้งตัวเองด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยากเดินบนทางนี้เขาไม่ได้อยากไปในทิศทางที่เราต้องการแล้ว ความสัมพันธ์ก็แย่นะฮะตัวตัวเราเองก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันจะต้องไปผลักดันคนอื่นเนี่ยให้คิดเหมือนเราให้เป็นเหมือนเราให้เป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือการพยายามตอบสนองต่ออัตราของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาบอกว่าอาจจะเริ่มด้วยการสังเกตนะครับว่าคุณปกป้องสถานะตัวเองเนี่ยแค่ไหนเวลาที่ถูกโจมตีคุณรู้สึกถึงพลังความก้าวร้าวของตัวเองเนี่ยในขณะที่ คุณโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยแค่ไหนลองสังเกตนะฮะว่าเวลาที่เราโดนขัดใจเวลาที่เราโดนด่านะครับเราฮึดขึ้นมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาที่เราด่าคนอื่นเราด่าเขาเนี่ยด้วยความรู้สึกที่รุนแรงแค่ไหนนะครับก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดสําคัญนะฮะว่าคุณฟโฟล์ไปกับโลกและชีวิตเนี่ยมากแค่ไหนคุณมีทักษะในการที่สีโรราบหรือเปล่าผมว่า ในลึกซึ้งที่สุดนะฮะซีโรราบไม่ได้หมายความว่าเราซีโรราบต่อสิ่งที่มันเป็นนะฮะแต่ผมว่าที่แท้เนี่ยเราซีโรราบต่ออัตราของเราต่างหากว่าซีโรราบต่อความเป็นจริงอะครับว่ามันก็เป็นแบบนี้ยฉันก็เป็นแบบนี้และฉันก็ทําได้ประมาณนี้นะครับซึ่งกลับไปโยงกับเต๋าแบบมีภูนะฮะในนี้ก็พูดถึงอู่เว่ยเหมือนกันนะครับก็คือสภาวะที่การกระทําโดยไร้การกระทําเป็นหนึ่งในคุณธรรมของเต๋านะฮะ นั่นก็คือสภาวะที่ไร้แรงต้านภายในแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวมากอย่างยิ่งนะฮะเวลาที่บอกว่าไหลไปตามสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้ตัวเลยนะฮะเรารู้ตัวซะด้วยซ้ําว่าเรากําลังไหลไปกับสถานการณ์นี้อยู่นะฮะแล้วก็ตระหนักรู้เสมอเลยว่าเอ้ยแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันเราคิดยังไงกับมันนะครับแต่ว่าเมื่อรู้ตัวแล้วเราอาจจะไม่ฝืนมันเนี่ยก็ได้นะครับ เขาบอกว่าอัตตาเนี่ยจึงอยู่ในโหมดต่อต้านตลอดเวลาและสวมบทบาทจอมปลอมเพื่อปกปิดความอ่อนแอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็พยายามที่จะแข็งขืนอยู่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสีโรราบแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องการกลไกในการปกป้องอัตราของตัวเองอต่อไปไม่ต้องการหน้ากากจอมปลอมอีกแล้วนะฮะคุณกลายเป็นคนเรียบง่ายตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านน่าจะเคยเจอคนบางคนนะฮะที่เราสัมผัสด้วยแล้วเรารู้สึกว่า เขาไม่เหลือความเฟกอะไรแล้วเลยอ่ะคือโคตรจริงอ่ะไม่รู้นะฮะจะดีจะเลวคนจะเกลียดจะชอบเขาก็ได้อ่ะแต่คนนี้โคตรจริงเลยวะ่ะแล้วเราสึกว่าเราเคารพนับถือเขามากๆอ่ะฮะเขาเป็นอย่างที่เป็นอ่ะนะครับจริงๆอ,อ่อผมเพิ่งคุยกับตุลคมเกล็ดอุยเต็กเข่งนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่วัชรสิทธาเนี่ยก็มีแขกประจำอยู่ท่านนึงก็คือลุงเสิร์ตจริงๆลุงเสิร์ตใครได้ดูคนค้นคนนะครับก็จะอาจจะเคยเห็นชีวิตลุงเสิร์ต ลุงเสิร์เป็นคนที่ขายหนังสือมือสองนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถ้าสายตาคนภายนอกมองไปอาจจะบอกว่ายากจนข้นแค้นนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเก่าๆขาดๆน้ําอาบบ้างไม่อาบบ้างผมสระบ้างไม่สระบ้างนะฮะแต่ตุลกับตั้มเนี่ยเป็นคนที่นับถือลุงเสิร์ตมากเลยนะฮะกับตุลเนี่ยมองบอกว่าลุงเสิร์เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าพูดภาษาแบบเราๆเพื่อนกันก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเทพที่มาปรากฏกายให้เราเห็นก็ได้นะฮะแล้วก็ทําให้เรา เออได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันคืออะไรอ่ะเราไปห่อหุ้มตัวเองด้วยอะไรไม่รู้มากมายแต่ไปหมดนะฮะแต่คนที่มันจริงแท้มากๆเนี่ยเขาแคบเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับผมว่ามีอีกหลายคนในชีวิตเราที่เราได้เจอนะฮะเรารู้สึกเลยว่าเวลาเขาพูดออกมาเขาไม่ได้คาดหวังอน่ะว่าเออเราจะต้องชอบเขาหรือเปล่าอ่ะหรือเขาคาดหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะฮะเขาแต่งตัวแบบนี้เขาต้องการการยอมรับหรือเปล่าไม่มีนะฮะผมว่าบางในบางมิติ ในมิติทางจิตวิญญาณนะครับคนแบบนี้เนี่ยโอ้โหหน้าเรื่อมใสอะแล้วแล้วก็เรารู้สึกเลยว่าเวลาเจอคนที่จริงมากๆเรารู้สึกเลยว่ากูหุ้มตัวเองเยอะมากเลยอะเรานี่มันเฟกมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีโรราบจึงเป็นอะไรในลักษณะนั้นนะครับเมื่อเราเข้าถึงปัจจุบันขณะของตัวเองบ่อยๆเรามองเห็นความจอมปลอมของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกลับไปสู่ความเดิมแท้ของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็จะ อยู่กับมันตรงนั้นน่ะเราก็แค่เป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังคนอื่นนะฮะทีนี้เอ็กฮาร์ทโทเลพ่พูดถึงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าเราเมื่อเราไม่ชอบภาพที่มันปรากฏขึ้นในชีวิตนะฮะเราเนี่ยเหมือนส่องกระจกอยู่แล้วเราพยายามจะทุบกระจกนั้นนะฮะแล้วพอเราเดินเข้าไปทุบกระจกเนี่ยตัวเราเองก็ถูกทุบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังทุบตัวเองอยู่นะฮะนั่นก็แปลว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นจริงๆนั่นแหละ นะครับแล้วเราก็ทําร้ายตัวเองแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะเราคาดหวังว่าชีวิตเรามันควรจะเป็นแบบอื่นนะฮะฉะนั้นโอกาสแรกคือสิโรราบในแต่ละขณะกับความจริงที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นนะครับรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นไม่อาจแก้ไขได้แล้วเพราะมันเป็นไปแล้วคุณยอมรับกับสิ่งที่เป็นหรือยอมรับกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดนะฮะจากนั้นก็ทําในสิ่งที่คุณต้องทานะครับก็คือสิโรราบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ะะแล้วก็ยังทําอยู่เนี่ยแหละแล้วกอ็อยู่ในสภาวะที่ยอมรับนะครับในสภาวะนั้นคืออะไรเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเนื้อนะฮะว่าเนื้อที่ได้มาอาจจะไม่ถูกใจแต่วางมันลงไปละแล้วก็มาทําละลงมือทําว่าทํายังไงให้มันอร่อยที่สุดนะครับในสภาวะนั้นเนี่ยไม่มีพลังลบไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความรู้สึกไร้ความสุขเกิดขึ้นคุณจะอยู่ในสภาวะที่ไร้การต่อต้าน และในสภาวะที่จิตได้รับการชำะระล้างนะฮะปลอดโปร่งและเป็นอิสระจากการดิ้นรนต่อสู้แน่นอนนะฮะในชีวิตเรามีเรื่องที่ไม่ถูกใจแล้วก็เรื่องที่มันทำร้ายจิตใจเราเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกที่จะยอมรับแล้วก็อยู่กับมันตรงนั้นได้นะฮะผมว่าเราอาจจะหาหนทางเนี่ยในการที่จะที่จะไปต่อเนี่ยได้ดีกว่า การที่มีความรู้สึกติดค้างแล้วก็เป็นลบอยู่กับมันนะฮะผมชอบคําพูดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้มากนะครับเขาบอกว่าคนเราชอบหาทางออกครับแต่จริงๆในสภาวะที่ไร้ทางออกยังมีทางผ่านอยู่เสมอแปลว่าเราเนี่ยมองหาทางออกที่เราอยากออกครับแต่มันมีทางที่เราผ่านมันไปเฉยๆอะ่ะก่อนน่ะได้ไหมนะฮะคือมันยังไม่ดีหรอกมันยังไม่ใช่ทางที่ถูกใจหรอกแต่มันเป็นทางหนึ่งอะ่ะ ที่มันจะผ่านไปอ่ะนะฮะเราก็เราก็เพียงแค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านมันไปบนเส้นทางเนี้ที่มันถูกบีบมาแล้วมันเหลือแค่เส้นทางนี้นะครับในสภาวะนั้นเอคาทรเรบอกว่าคุณต้องอย่าคิดนะฮะอย่าคิดอย่าปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันทําให้เราตกเป็นเหยื่อแล้วก็ทําให้เราสงสารตัวเองทําให้เราใคร้ครวญแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์นะฮะให้ใส่ใจเต็มที่กับความรู้สึกตรงนั้น แล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตลอดเวลานะครับการยอมรับความทุกข์เนี่ยประหนึ่งมันเหมือนกับการที่เรายอมรับความตายด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากับความทุกข์เนี่ยปล่อยให้มันเกิดขึ้นใส่ใจกับมันนะครับเดินเข้าหามันอย่างมีสติทำํำราวกับว่า เมื่อคุณทําให้ความตายเนี่ยตายจากไปนะฮะคุณจะตระหนักรู้ว่าไม่มีความตายแล้วไม่มีสิ่งใดต้องกลัวก็คือเมื่อสืบเท้าสาวเท้าเข้าไปหาไอ้เจ้าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยแบบเต็มที่มันก็จะรู้สึกว่างัน้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนี่หว่าตายเป็นตายนะฮะก็เหมือนกับว่าในสภาวะที่ไร้ตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนี่หว่าลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณไม่มีภาพลักษณ์อะไรเหลืออยู่เลยอะ่ะมันจะไปกลัวอะไรอีกนะฮะใครมันจะตัดสินใครมันจะดา่าใครมันจะมองเรายังไง มันไม่มีอ่ะก็กูไม่มีอะไรให้มองแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปใกล้เฉียดไอ้สภาวะที่มันมันคือสภาวะตายไปจากตัวตนนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับวัชระนะฮะก็คือสภาวะที่ไม่มีใครทุบทําลายคุณได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็คือความจริงแท้มากๆของตัวเราเองนั่นเองอย่างที่บอกครับว่าสภาวะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากที่สถานการณ์ชีวิตโบยตีเราซ้าแล้วซ้าเล่า แล้วก็ค่อยๆกรีดเฉือนเอาเปลือกของเราอันจอมปลอมเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็เหลือไว้แต่เ็นเป็นแค่โอเคงั้นผมก็เป็นแค่นี้เราววานะครับแล้วก็นั่นแหละครับเราก็จะจะจะเป็นทุกเป็นดอนเนี่ยน้อยลงนะฮะฉะนั้นอ่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงการเลือกนะครับในช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เลือกได้ คือเราเลือกได้ว่าเราจะจมอยู่ไปนะฮะหล่นลงไปด้านซ้ายด้านขวาบวกหรือลบเป็นสุขเป็นทุกข์นะฮะอดีตอนาคตเราเลือกได้ฮะถ้าเราหลงไปอยู่กับความคิดและอัตตาของเราแต่ถ้าเราเลือกที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเลือกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวนะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างจริงแท้นะครับเมื่อนั้นเราก็อาจจะอยู่กับไอ้เจ้าคมมีตรงกลางเนี่ยแหละที่มันไม่ได้หล่นลงไปในสภาวะสุขหรือทุกข์นะฮะ าก็บอกว่าตราบที่คุณไปมีความคิดเนี่ยคุณก็จะไม่เหลือทางเลือกเพราะคุณจมลงไปอยู่กับความคิดแล้วนะฮะแล้วคุณเลือกอะไรไม่ได้เพราะเวลาที่คุณขึ้นยานไปอยู่กับความคิดเนี่ยคุณไม่อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ําคุณไปอยู่กับอดีตแล้วแล้วคุณจะแก้ปัจจุบันได้ยังไงล่ะคุณไปอยู่กับอนาคตแล้วคุณก็ไม่ได้แก้กับปัจจุบันได้ในแบบที่คุณควรจะแก้ไขมันใช่ไหมครับก็ถ้ากลับไปเรื่องเนื้อก็คือว่าเนื้อเนี่ยที่เราได้มามันอยู่ตรงหน้าแล้ว แต่เรายังคิดไปอยู่เลยว่าเมื่อวานนี้น่าไปซื้อเร็วสักหน่อยจะได,ได้ได้เนื้อดีกว่านี้นะฮะหรือคิดไปถึงพรุ่งนี้แล้วว่าโอ้ยพรุ่งนี้ก็ต้องทํากับข้าวด้วยเนื้อเนี้ยมามันก็ไม่อร่อยอีกนะฮะฉะนั้นไม่มีทางเลือกครับเมื่อเราไปอยู่กับอดีตกับปจัจจุกับอนาคตไม่เหลือทางเลือกแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราเหลือทางเลือกครับว่าเราจะจัดการยังไงกับไอ้เนื้อเนี้ยให้มันอร่อยดีนะฮะฉะนั้นเ,เขาบอกว่า สิ่งเหล่านี้นะครับก็เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมนะฮะมันก็จะนําไปสู่เรื่องที่เขาบอกไว้ก็คือว่าการให้อภัยคุณไม่สามารถให้อภัยตัวเองหรือใครได้จริงๆตราบที่คุณยังสร้างตัวตนจากอดีตก็คือเราฝังตัวเองไว้กับเรื่องราวในอดีตนะฮะแล้วก็เอาอดีตเนี่ยมาตัดสินคนเหล่านั้นแล้วก็คนถัดไปที่จะเจอรวมถึงตัดสินตัวเองด้วยนะฮะหลายคนอาจจะเจอเรื่องราวแย่ๆมาในอดีตนะครับกออ็ผมคิดว่า ทุกๆคนมีบาดแผลนะฮะแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะจัดการกับตัวตนเหล่านั้นเนี่ยให้ได้นะฮะซึ่งเอกฮาททรทเลก็บอกว่าเราจะทำได้ต่อเมื่อเราเข้าถึง The Power of Now เเท่านั้นนะฮะคือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วอดีตจะทำร้ายเราได้น้อยลงนะฮะพลังของตัวเราเองจะค่อยๆปรากฏขึ้นในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งนั้น <c oughs> เมื่อเราเห็นว่าพลังณปัจจุบันมันมีเต็มเปี่ยม เราจะค่อยๆปล่อยวางอดีตได้แล้วก็ให้อภัยผู้คนเหล่านั้นได้นะครับแล้วการให้อภัยมันสําคัญยังไงก็มันสําคัญก็เพราะว่าเราก็จะตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ในนี้เขียนว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณเคยทําหรือเคยถูกกระทําแล้วมันกระทบแก่นแท้ตัวตนนะฮะเพราะว่าแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันเจอตรัสอยู่ณวินาทีนี้ ะะสิ่งในอดีตทําอะไรเราไม่ได้ผู้คนที่เคยทําร้ายเราในอดีตทําอะไรเราไม่ได้เมื่อเรามีพลังอํานาจของปัจจุบันนะครับที่เราถืออยู่ในมือของเราณนะวินาทีนี้นะฮะเมื่อเป็นแบบนั้นการให้อภัยก็ไม่จําเป็นด้วยซ้ําเพราะอดีตเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้มีผลมีอิทธิพลอะไรกับเราในปัจจุบันแล้วแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคําตอบของเอคาซทเล่คือเมื่อคุณซีโรราบกับสิ่งที่เป็น และคงความรู้ตัวทั่วพร้อมเอาไว้อดีตจะหมดพลังคุณไม่ต้องการมันอีกแล้วความรู้ตัวทั่วพร้อมคือกุญแจและปัจจุบันคือทางออกโอ้โหชอบคำนี้มากเลยนะฮะความรู้ตัวของเราคือกุญแจนะฮะแล้วมันจะไขเราไปสู่ประตูบานนั้นก็คือทางออกไปจากไอ้เจ้ากรงขังของอดีตทั้งหมดนั่นเองนะครับคำถามสุดท้ายในหนังสือเล่มน,นี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเนี่ยซีโรราบแล้ว เอคาทเรตอบว่าเมื่อคุณหมดคำถามทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาที่นำมาอ่านใจกันในวันนี้นะครับจากหนังสือ The Power of Now นะฮะเอคาทเรนะครับฉบับภาษาไทยเล่มนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Oh My God นะครับก็ขอชวนกันไปซื้ออ่านนะฮะผมว่าเป็นหนังสือที่พาเรา กลับเข้าไปนะฮะทบทวนจิตใจตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมอ่านผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์อีกอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะที่ทำให้มันชัดเจนมากหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดว่าจะพูดประโยคเดียวยก็คือว่าจงอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับแล้วก็มันตั้งคำถามกับเราเยอะมากว่าความคิดมันพาเราไปไหนแล้วความทุกข์ในชีวิตเรามันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะมันไอเจ้าความคิดเนี้ยมันพาเราเหาะไปนูน่นไปนี่เนี้ย แล้วก็มีอดีตมาหลอกหลอนมีอนาคตที่คาดหวังนะครับแล้วก็ทําให้เราสับสนวุ่นวายปั่นปว่วนแล้วก็มีปฏิกิริยากับผู้คนต่างๆในชีวิตเราเนี่ยเป็นแบบที่เป็นอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมากขึ้นการทําตัวให้โปร่งใสามากขึ้นแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วก็อยู่กับตรงนั้นนะฮะรวมถึงการสิโรราบกับสภาพ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่อาจจะทําอะไรกับมันได้แล้วนะครับฝึกแบบนี้ให้บ่อยขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงนะฮะผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้น่าจะผ่านมาอาจจะเป็น10ปีแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อ,อ่มรวมๆกับหนังสือธรรมะทางจิตวิญญ,ญาณเล่มอื่นๆนะครับก็ยังคงฝึกฝนจิตใจฝึกตนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะแบ่งปันได้ก็คือผมคิดว่าผมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มากมากนะฮะกับผู้คนรอบๆตัวนะครับผมพบว่าได้เจอมิตรภาพมากกว่าความขัดแย้งนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าความทุกข์ความกังวลใจในตัวเองเนี่ยมันก็ลดน้อยลงกว่าในสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็วัยหนุ่มเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ่อได้คืบหน้าไปมากมายอะไรหรือว่าปราศจากความทุกร้อนนะฮะก็แน่นอนว่า ผู้ทุชนสุดๆนะก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนมีนะครับแต่ว่าเทียบกับตัวเองเท่านั้นเองนะครับว่าผมคิดว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีสภาวะทางจิตใจที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นมากกว่าตอนสมัยหนุ่มๆเยอะนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะทั้งทาง,ง f o o k y o u t y o u t u u e h o u s e นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะครับ543210 รวมถึงให้การสนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ช่องของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับจะเป็น QR code ก็ได้เช่นกันนะครับชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบโครงการอ่านใจนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังไปได้นะฮะอีก5ตอนตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับก็มีตั้งแต่เจ้าชัยน้อยนะครับเต๋าแบบมีภูมีแด่หนุ่มสาวกฤษณมูรตินะครับแล้วก็แก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสนะครับ เมื่อทุกอย่างพังทลาย p พ m ม c h o โชดรันะครับแล้วก็ The Power of Now ของ e อ็กคาร l ทนะครับแล้วก็ยังจะมีต่อเนื่องไปอีกนะครับเราจะขยบไปสู่การทำงานความสัมพันธ์กับผู้คนนะครับเรื่องราวของสังคมแล้วก็การขับเคลื่อนสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยด้วยการที่ดำเนินสิ่งต่างๆไปโดยที่อ่านใจตัวเองไปพร้อมๆกันเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็ขอชวนนะครับ คนที่ฟังทั้งเมื่อทุกอย่างพังทลายแล้วก็ The Power of Now นะฮะขอชวนไปร่วมบุ๊กคลับกันนะครับโดยที่สามารถส่งใบสมัครกันเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะรีบส่งเพราะว่าเราจะรวบรวมใบสมัครนะครับแล้วก็ประกาศผลนะฮะก็จะรับประมาณ20-30ท่านนะฮะก็ขอให้กรอกใบสมัครตอบไม่ยากครับตอบตามที่คิดนะครับใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ2เล่มนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะลองเขียนใบสมัครเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ ระหว่างที่เรารอรอบุ๊กคลับนะฮะก็ไปหยิบหนังสือมาอ่านกันได้นะครับแล้วเรามา,มาลองอ่านหนังสือไปด้วยกันพร้อมๆกับที่อ่านใจทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะฮะโครงการเอ่อบุ๊กบุ๊กคลับอ่านใจเนี่ยเราจะได้รับรู้ประสบการณ์นะฮะผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยพังนะฮะก็จะมาแชร์สิ่งที่พังเราที่เคยพังก็จะแชร์สิ่งที่เราเคยพังด้วยเช่นกันนะครับก็ขอชวนกันนะครับ แบบฟอร์มก็ชิงชิงแปะไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของและก็ผู้ริเริ่มโครงการอ่านใจด้วยนะครับนั่นก็คือธนาคารจิตอาสานะครับความสุขประเทศไทยแล้วก็สสสนะครับขอบคุณที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะฮะก็ผมเองได้ทําตัวโครงการนี้ก็ได้หยิบหนังสือที่ตัวเองชอบนะฮะขึ้นมาอ่านทบทวนเนี่ย ไล่เรียงมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้หยิบมาอีกครั้งก็ได้อ่านใจตัวเองไปด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่กับปัจจุบันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีพลังในจิตใจของตัวเองมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพลังนี้ก็จะส่งผลเป็นพลังบวกให้กับผู้คนรอบๆข้างของเราด้วยเช่นกันรวมถึงโลกใบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ โอเคครับก็เจออ่านใจในเล่มหน้านะครับกับ EP ที่7นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเล่มไหนนะครับแล้วเจอกันครับแล้วก็เจอกันในบุ๊คคลับด้วยนะครับส่วน h a v e a n i c e day เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ